ความเคารพถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมหน้าวรรณยาอัดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนราชประชาสมาสัยขึ้นเพื่อรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่แยกเลี้ยงจากบิดามารดาตั้งแต่แรกเกิดโดยให้ความอุปการะเลี้ยงดูในการศึกษาให้อยู่ประจำในโรงเรียนเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคเรื้อนพระองค์ทรงมีพระราชดำริอีกว่าควรจะให้ลูกบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนร่วมด้วยเพื่อตัดปัญหาสังคมรังเกียจเมื่อแรกเริ่มดำเนินการในพุทธศักราช2506โดยมีท่านผู้หญิงดุษฎีมาลากุลเป็นประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยรับสนองพระราชดำริพระองค์ทรงเปิดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2507จวบจนถึงปัจจุบัน Planet World Balance รักษาสมดุลโลกขุดคลองลัดโขตามพระราชดำริปกป้องพื้นที่ 11,819 ไร่จากภาวะน้ำท่วมทุกปีรักษาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดใหญ่ที่สุดของเมือง Profit Economic Value สร้างคุณูปการด้านเศรษฐกิจเมืองอุตสาหกรรมโครงการพระราชดำริสร้างสะพานภูมิพล1และ2เชื่อมโยงเมืองอุตสาหกรรมการขนส่งเพื่อความคล่องตัวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองทิศโดยไม่ผ่านเมืองแก้ปัญหาจราจรแออัดจากการขนส่งในระยะยาวจากแนวทางพระราชดำริสู่การท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนรักษาธรรมชาติพื้นที่สีเขียววิถีชีวิตวัฒนธรรมหลากหลายของ6ตำบลจากแนวทางพระราชดำริสู่การท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนสืบสานอาหารถิ่นประเพณีความเชื่อและศรัทธาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษทางธรรมชาติระดับโลกพุทธศักราช2549นิตยสาร Time Magazine ได้ประกาศยกย่องให้พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าเป็นThe best urban oasis of Asia ที่ดีที่สุดของเอเชียขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟบางกระเจ้ารอบรองชนะเลิศปี2023พบกับ2ผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยศอรุณวัฒนากูสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยศอรุณวัฒนากูครับพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าส่งเสียงดังๆครับ
โอ้โหวันนี้เอาละครับทั้งเป๊กทั้งเดี่ยวมาแล้วนะฮะสวัสดีชาวสุพรรณนะครับพระประแดงแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ดูไทยไฟอยู่นะฮะทั่วประเทศเลยนะครับถูกต้องนะครับวันนี้มันแน่นอนกับ9คู่นะครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั่วประเทศนะครับที่ชมผ่านทางช่อง8นะครับและทั่วประเทศที่ชมผ่านทางไลฟ์สดทาง YouTube ของเรากับไทยไฟ Official นะครับและพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ใช่ครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟบางกระเจ้าวันนี้9คู่มันแน่นอนนะครับเราอยู่ที่ลานกิจกรรมคุณบางกระเจ้าครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองแน่นอนครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะฮะสำหรับการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในปี2023นี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับผมส่งเสียงจากคุ้งบางกระเจ้าหน่อยแล้ววันนี้คนเนืองแน่นมากจริงนะจากคุ้งบางกระเจ้าวันนี้นะฮะไปผ่านหน้าจอทั่วประเทศแล้วนะฮะทางช่อง8นะครับผมเอาละครับแน่นอนครับตรงนี้นะฮะเรากำลังจะไปลุยกับคู่มวยมันๆกันนะฮะเพราะเพ็กเดียวอยู่บนเวทีแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะฮะอย่างเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยนะแล้วก็สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทนะให้กับนักมวยครับที่ใช้ท่าแม่ไม้มวยไทยอย่างจระเข้ฟาดอาหารนะชนะน็อกคู่ต่อสู้รับไปเลย 100,000 บาทครับทันทีเลยนะครับยังไงช่วยเชียร์กันด้วยกันละกันเพราะว่ามีอยู่หลายแมตช์ที่พยายามใช้ท่านี้ซึ่งอันตรายทั้งผู้ใช้และผู้โดนใช่ครับพอใช้ปุ๊บน็อกเลยครับผมไม่ทันตั้งตัวโดนเคาน์เตอร์คือถ้าพลาดอาจจะโดนได้เป็นการดังนั้นเป็นท่าที่ยากงั้นช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจกันด้วยครับผมท่านน็อกกัน 100,000 บาทกันไปเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้สำหรับแฟนๆของไทยไฟเลยอยากให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับนั่นคือไทยไฟแฟนคลับนั่นเองนะครับผู้ที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับฟังดีๆเลยนะฮะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิด LINE นะฮะแล้วก็เปิดกล้องเอาไว้เห็น QR code มั้ยจ๊ะนะครับที่หน้าจอสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะครับเราจะกลายเป็นเพื่อนกันและเพื่อนก็ต้องรักเพื่อนมีข้อมูลข่าวสารเล่นเกมกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแจกของรางวัลด้วยนะครับหรืออาจจะมีสิทธิ์ในปีหน้าเนี่ยได้ไปลุยชมไทยไฟในต่างประเทศด้วยกันครับผมมีไปชมที่อิตาลีกันแล้วรอบนึงใช่แล้วครับนะฮะลองดูนะครับส่วนทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางช่อง8นะครับเราขึ้น QR code นะครับไว้ที่มุมด้านล่างของจอทัวร์ทันเรียบร้อยแล้วสแกนเข้าไปได้เลยหรือใครที่รู้สึกว่าพิมพ์แล้วเร็วกว่าก็สามารถพิมพ์แอดไทยไฟก็เป็นเพื่อนกับเราแล้วครับใช่ครับผมแล้วก็เราก็ต้องยินดีกับนักหน่วยไทยไฟด้วยนะฮะได้ของดีของพระประแดงเข้าไปนะครับเขาได้รับนะครับความเมตตาจากพระราชพัฒนสุนทรนะครับเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับเจ้าคณะอำเภอพระประแดงนั่นเองนะฮะนักมวยทุกคนเนี่ยจากไทยไฟก็ได้รับมอบท้าวเวสสุวรรณนะฮะให้เป็นของขวัญก่อนขึ้นชกนะฮะเป็นกำลังใจที่ดีวันนี้รอดูว่าแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนครับผมเป็นสิริมงคลมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีประเพณีของเรานะครับก่อนที่จะชกหรือทำการแข่งขันนักมวยเราฟิตอยู่แล้วเราก็เลยต้องหาคนฟิตและสร้างความฮึกเหิมกันหน่อยแน่นอนเราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมนั้นคนดูของเรานั้นฟิตหรือเปล่ามีพลังพอจะอยู่กัน9คู่หรือเปล่าดังนั้นใครที่ถือกระบองสีแดงขาวนะครับอีซูซูชูขึ้นมาแล้วตีพร้อมๆกันเลยสุดยอดครับนี่โค้งเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคราวนี้ดูสีน้ำเงินบ้างนะฮะไทยประกันชีวิตชูขึ้นมาแล้วตีดังๆเอ้ยสวยมากครับโอ้มีไฟวิบวับกับพิมพ์ด้วยอยากเห็นทั้งแดงทั้งเงินน้ำเงินพร้อมกันนะฮะขอเสียงดังๆให้กับไทยไฟพร้อมกันแล้วมาเยี่ยมจริงๆขอบคุณมากครับเถิมนะฮะฉะนั้นก็ลุยกันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะฮะเป็นซุปเปอร์ไฟท์จัดไปพิกัดน้ำหนักแบบจุกๆหนักๆเลย72กิโลกรัมนะครับคนแรกยอดมวยจากแอลจีเรียครับอยู่บนเวทีนี้ปราดเปรียวดุดสุนนักจิ้งจอกขอเสียงต้อนรับเฟเน็กฟ็อกซ์ครับอัครามทอมมิมอนอัครามทอมมิมอนเฟเน็กฟ็อกซ์ประเทศแอลจีเรียWe'll be right back.
ก้าดีทีเดียวนะฮะFrom Algeria ดูทรงแล้วเนี่ยสูงกว่าผมน่ะมี190กว่าแน่ๆโอ้โหบอกแล้วจัดจุกๆฮะ72กิโลกรัมนะฮะรับรองว่าอาวุธหนักๆแน่ๆแน่นอนชกยาวขนาดนี้ดูซิว่านักชกไทยคนนี้จะหาอะไรนะครับมาต้านแต่เนื่องจากว่าเรื่องของการฟาดปากหรือเวียงหมัดคนนี้ศอกคมกริบหมัดก็ดีไม่แพ้ใครมาปรบมือในดังต้อนรับด้วยนะครับกับขุนศอกอมหิตสยอกพุ่มพันมัวสยอกพุ่มพันมัวขุนศอกอมหิตประเทศไทยเข้าสู่ความมันอย่างเร้าใจอย่างแน่นอนครับต้อนรับท่านครับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับวันนี้เดินทางมาที่ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่กับผมครับสมจิตจงจอครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับวันนี้ก็เรื่อยขาพี่ป๋องแน่นอนครับวันนี้เข้าเวรแทนมิสเตอร์ป๋องติดภารกิจด่วนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังสร้างบ้านสวัสดีครั้งนึงดีกว่าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ2หนุ่มฮะแล้วก็3หนุ่มรอครับครับดูฮะเป็นงานด้วยนะเหมือนงานด้วยนะเหมือนกบแท่งมอสไหมครับผมเอาละวันนี้เรามาดูคู่แรกครับเปิดหัววันนี้ครับไซโยงพุ่มพันม่วงวันนี้เจอนักชกชาวต่างชาติแอลจีเรียครับอัครามทาฮิมิมอนครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเดี๋ยวดูครับประวัติของนักชกจากแอลจีเรียกันก่อนนะครับรายนี้นี่24ปีครับโอ้โหส่วนสูงแกครับไม่ถึง190ก็เฉียดเฉียดนะครับพิกัดเปิดมานี่โอ้โหของใหญ่เลยครับ72กิโลกรัมครับรายนี้นี่อัครามจากแอลจีเรียครับสูงเหลือเกินเหลือกินเหลือใช่ครับผมเรามาดูนักชกชาวไทยกันครับคนนี้ไม่ได้เจอหมูมาหลายฮะไม่เคยเจอหมูเลยดีกว่าตั้งแต่ชกมาของไทยไฟท์ไซโยพุ่มพันม่วงครับขุนศอกอมหิต40ปีครับในวัยนี้กำเนิดเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกครับส่วนสูง173น้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด339ไฟชนะ287แพ้50เสมอ2ครั้งต้องบอกครับว่าวันนี้โอ้โหประวัติของแกยาวเหยียดจริงๆครับโอ้หลายๆแชมป์หลายสมัยเป็นแชมป์ไทยไฟท์แชมป์อีสุคัพซุปเปอร์ไฟท์ด้วยวันนี้ขอบคุณครับนายกตุ้มแม่และที่สำคัญวันนี้เราขับรถเข้ามาในคุ้งบางกระเจ้าครับผมแม่ต้องบอกว่าเมงกะละบาเยอะจริงๆตอนนี้ล้อมคุ้งบางกระเจ้าไว้หมดแล้วเวโรนี่น่าจะกระหึ่มแน่นอนกระหึ่มนะครับนะครับแต่ดูคู่นี้คู่แรกก่อนครับคู่เปิดหัวมาครับไซโยพุ่มพันม่วงครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะสอกไปในทิศทางท่วงท่าไหนครับเจอกับอัครามจากแอลจีเรียนะครับนี่คือดินแดนคุ้งบางกระเจ้านะครับวันนี้ไทยไฟท์เดินทางมาได้ก็ต้องขอบคุณครับนายกตุ้มนะฮะนายกต๋องสองพี่น้องวันนี้เอาครอบครัวมาด้วยครับไม่รู้ว่าครอบครัวของใครก็ไม่รู้มากันเยอะเลยทีเดียวนะฮะของท่านทั้งสองละฮะของท่านทั้งสองครับนายตุ้มภรรยามาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อีกครั้งครับในรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับเอาละฮะความดุเดือดยกแรกมาแล้วครับมาครับโอ้โหดูครับแม่รูปร่างน่าจะไม่ใช่ปัญหาในแนวตั้งเลยครับเอาซ้ายครับเตะไปก่อนเลยครับหมัดขวา1 2คืนมาพยายามสอกปักด้วยนะครับต้องระวังหมัดอย่างเดียวครับสำหรับอัครามไซโยพุ่มพันม่วงเนี่ยสั้นกว่าอยากเห็นได้ชัดครับแต่ว่าวันนี้ดูดีครับสมาธิดีครับวันนี้จะบอกว่าเจอหินแน่นอนหืม1 2จ้วงผิดฮะพอหมัดเข้าหลุดเนี่ยครับเจอหมัดขวาของเราครับจังหวะสวนคืนไปครับแหมยกแรกก็ไม่กล้าผีผาเหมือนกันนะครับไซโยครับไม่รู้ว่าสูงแบบนี้นี่แหมเจอมาบ่อยหรือเปล่าแต่รายนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเกือบ190อ่ะครับกรรมการบอกว่า
ใส่กันหน่อยครับกรรมการประจักษ์เงางามนะครับแล้วก็3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอียงอุบลศรีปราดชุมสุขแล้วก็อรุณกุลชาติครับระยะนี้วางแข้งซ้ายสวยครับแลกหมัดครับตอนนี้แม่กล้าบวกกล้าแลกครับใส่โยกถ้าระยะศอกว่าน่าจะพอดีแล้วครับทางเขาใกล้ๆศอกนี่ไม่ต้องขยิงขาศอกระยะปลายคางพอดีวางแข้งซ้ายไปทีนึงแล้วก็เดินขยับเข้าหาครับพยายามตั้งเกมสอดส่องหาช่องโอ้โหเจอแข้งขวาครับเจอหมัด1 2แม่อยู่เหมือนที่เขาต่อยยิงเขาได้ยิงได้ใจหรือเปล่านะครับมาเจอแข้งซ้ายคืนไปต้องบอกว่ากองเชียร์ของทีมไทยนี่โอ้โหเฮครับเตะทีก็เฮทีเตะประมาทก็ได้ครับอัครามีแค่สูงยาวแค่บวกหมัดขวาซ้ายตรงขวาฮุกซ้ายวิดไปนิดเดียวหมอนเราเตะมาแกล้อบวกหมัดเลยครับอัครามจากแอลเจเรียรายนี้ครับซ้ายแน่นครับแน่นๆครับวางแข้งบ่อยๆอย่างนี้สวยงามครับโอ้ยสะบัดปลายเท้าครับเอ้าแข้งซ้ายครับเตะไปครับคงต้องนวดไปเรื่อยๆครับถูกต้องครับผมนวดไปเรื่อยๆครับแล้วพยายามเจาะไปเรื่อยๆครับเพื่อจะทอนส่วนสูงให้มาเท่าเราครับอ้าวเจอหมัดเข้ามาเหมือนกันครับประมาทไม่ได้นะพี่หมัดเขาแน่นอนครับในระหว่างการออกแข้งนั้นกาดต้องแน่นด้วยฮะโอ้ยบวกต้องบวกให้ดีครับห้ามหลุดห้ามจังหวะสองต้องระวังด้วยเอาแล้วครับระยะประชิดต่อโอ้ยนี่ฮะเอาแล้วครับอย่างนี้หนึ่งนัดแล้วครับโอ้ระยะประชิดน้ำลายเหนียวคอครับต้องอัครามมาครับกรรมการนับแปดลุยกันต่อครับเอกชุมพรว่ายังไงครับเอกชุมพรเอาพยายามเนี่ยครับเดินเข้าหาต่อครับแข้งซ้ายครับใส่โยกหมัดหลบได้โต้ด้วยซ้ายครับได้ไป1นับของยกแรกภาคแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมาดูภาพช้าๆชัดๆในยกที่1ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวางแข้งซ้ายติดศอกวะอัครามเนี่ยฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาโดนปลายหมัดฮุกขวาที่ลูกนี้ต่อยทักขากนี่แหละครับระยะประชิดศอกลูกนี้ครับทำให้อัครามลงไปนับแปดครับศอกทั้งกึ่งศอกกึ่งหมัดครับลูกนี้แต่ว่าศอกลูกนี้ดูครับสั้นๆเรียกว่าริดมีดสั้นครับโอ้โหแล้วนี่ครับโดนนับ8ไปเลยก่อนขึ้นยก2ขอบพระคุณด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดนะครับเครื่องดื่มตาช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยก2ครับเมื่อกี้นี้ตัดภาพไปทางผู้บรรยายของภาษาอังกฤษครับผมแม่หน้าตานี้ห่างกับเราเยอะนะถูกต้องครับผมครับเราดีกว่า มาตามต่อยกที่2ครับเอาละฮะ1นับจะมีผลหรือเปล่าครับสำหรับใส่โยกคู่มันม่วงเดินเข้ามาใกล้ๆครับอัครามไม่กลัวครับยกนี้พยายามดูต่อแล้วครับใส่โยกครับหาช่องหาจังหวะต่อไปแข้งซ้ายครับไปเข้าไปครับอัครามก็รอบวกหมัดตลอดเหมือนตลอดเหมือนกันเลยครับมีแค่ขวายาวๆบัดโอ้ยต้องระวังฮะแม่แกเหวี่ยงมาสุดสุดเลยฮะเผลอไม่ได้นะฮะต้องระวังครับล็อกให้ดีครับแล้วเข้าใกล้ๆแล้ววางแข้งซ้ายอย่างนี้ครับมาแล้วครับซ้ายผ่านตลอดไม่เห็นซ้ายผ่านตลาดโอ้โหเข่าแล้วฮะแม่อัครามโดนปัดโดนเข่าไปเมื่อกี้เหมือนจะย่อยร่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่เสียนับเลยครับอ้าวสองมาสองไปลูกนี้อ้าวทิ้งตัวอย่างนี้ครับกรรมการต้องนับแปดหรือเปล่าฮะ
โอ้ยสู้ครับกองเชียร์กระหึ่มบางกระเจ้าครับเอาละครับ2นับยกละ1นับครับตัวเล็กพัดตัวใหญ่เล็กกว่าสั้นกว่าเอ๊ะซ้ายได้นะอากรามเนี่ยยังวุดอยู่ครับครับยังยืนอยู่ได้นี่ฮะยังต่อยฮะยังต่อยวุดวาดวุดวาดอยู่แต่ความโอ้ยวางแข้งขวาสวยดูแกยังชกไปยิ้มไปครับทั้งที่ว่าโดนนับแล้วนะครับอากรามไม่ได้ยิ้มฮะหน้าก็เย้เกอ๋อนี่เจ็บหน้านี้ฮะหายใจทั้งปากครับครับผมเอาต่อยไม่โดนครับโอ้โหตัวก็ใหญ่จริงใหญ่จริงๆใหญ่อย่างนี้ต้องต่อยให้ยุบครับพอเข้าวงในนี่ก็มาโอเคอยากจะกอดไว้นานๆนะกอดฉันให้นานๆหน่อยได้ไหมเอาต่ออีกหน่อยพี่โอ้โหแม่ชักพื้นที่เข้าไปครับไซโยหมัดขวามาจะปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับหรืออยากจะเก็บในยกนี้หรือเปล่าอยากจะเก็บยกนี้หรือเปล่าครับไซโยมาแล้วหุบขวาโอ้ยโอ้ยแขนโอ้อาบงานทุกสับโอ้โหเรียบร้อยครับโก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 ยกที่2ครับยกที่2 2นับเรียบร้อยครับแม่เอกชุมพรครับเป็นไงครับคู่นี้มาสุดท้ายล่อสยามกันฟังร่วงยางกันฟันนี่ร่วงไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหัวใจเดินบี้เดินเบียดเดินบี้เดินเบียดไม่ให้หายใจครับอัครามต้องยอมครับตรงนี้โอ้ดูดูสีหน้าไงครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วโดนยังไงบ้างวางแข้งซ้ายตื้อครับตื้อตลอดตื้อทั้งที่จะคลองโลกโอ้โหสองลูกนี้คือเราก็โดนเหมือนกันนะพี่นะไม่ใช่ไม่โดนนะหมายว่าจังหวะเราทำเขาเนี่ยครับถ้ามันโดนเฉียวๆนี่อันตรายลูกนี้น่าจะตู้อีกสองลูกนี้แล้วฮุกขวาตามโอ้นี่ครับเหนื่อยบี้คือก่อนหน้านี้ก็สะสมชุดใหญ่แล้วเหมือนกันแหละครับอัครามครับดูดิครับนี่ครับหุบขวานี่โอ้โหครับเรียบร้อยครับแขนเอานอกเชือกเรียกว่าตื้อขวาลูกนี้ฮะหุกเต็มๆบังเกาะเชือกเลยครับแล้วก็ยางฟันนี่ไปตามแรงหมัดเลยครับเชือกก็ช่วยไม่ได้ครับการจะเป็นทางการเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ชนะนะครับและแน่นอนครับผู้ชนะ The Winner isไซโยพุ่มพันม่วงปลอบไซล่ายินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเรามาลุยกันใหม่ได้ในแมตช์หน้าครับมีอีกหลายคู่สนุกสนานนะครับกลับมาเจอกับไทยไฟบางกระเจ้าครับเอาละครับไทยไฟบางกระเจ้ากลับมาแล้วนะฮะยังอยู่ที่คุ้งบางกระเจ้านะครับผมแน่นอนว่าคู่แรกมันสะใจกันไปแล้วโอ้โหคุณศอกอมหินเหมือนเดิมคือไม่ได้เห็นศอกหนักกับที่มันนานแล้วครับแน่นอนนะยังมีอีกหลายคู่นะครับมันในไทยไฟวันนี้นะครับเอาละครับคู่ต่อไปดีกว่านะฮะเวทีมุมดำเนี่ยเขาคือแชมป์คนล่าสุดของอิซูซุครับนะฮะวันนี้ท่านผู้บริหารจากอิซูซุมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดนะฮะได้ส่งกำลังใจให้ด้วยนะฮะกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อิซูซุครับครั้งที่32นะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราด้วยผ่านทาง VTR นี่ครับเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดนะคะก็อยากเรียนถามท่านประธานฮาตะนะคะว่าอิซูซุจะนำรถรุ่นไหนบ้างไปจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023คะ今年のモーターエクスポではですね、14台の車を展示しております。そのうち9台がですね、D-MAX Unlock UR Potential、5台がですね、MU-X を展示をしております。そのうちですね、5台についてはスペシャルデコレーションを施した車になっておりまして、3台が D-MAX、2台が MU-X を展示をしております。モーターショーはですね、11月の30日から12月の11日まで開催しておりますので、その間にぜひ皆さん、イスズのブースにいらしてください。その時はですね、テストドライブをされる方はですね、ぜひですね、遠慮なくイスズのブースでテストドライブを申し込んでいただいて、全国のイスズショールームでテストドライブをしていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
คาร์เตอร์มันฮันฮาตะตอบว่าอิซูซุจะนำรถไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้จำนวนทั้งหมด14คันนะคะประกอบไปด้วยรถปิกอัพรุ่นใหม่ New Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกจำนวน9คันและรถอเนกประสงค์ The New Mule X จำนวน5คันค่ะโดยทั้งหมดนี้จะเป็นรถตกแต่งพิเศษ5คันด้วยกันประกอบไปด้วย D-Max 3คันและ Mule X อีก2คันนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะอยากได้รถใหม่ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปที่บูธ Isuzu เพื่อไปร่วมทดลองขับแล้วก็สัมผัสรถรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศเพื่อทดลองขับได้ด้วยงาน Motor Expo นี้จะเริ่มขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้และสิ้นสุดในวันที่11ธันวาคมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่บูธ Isuzu ด้วยนะคะท่านประธานคะแล้วกิจกรรมหรือแคมเปญพิเศษในช่วงปลายปีนี้ Isuzu มีแผนอะไรบ้างคะですね12月からですね2月の末まで3ヶ月ですね2023年の排ガス削減キャンペーンを開催させていただきます。Isuzu の古い車をお使いの皆様のですね、まあ、排気ガスの削減とですね、それとあと Isuzu のサービスセンターでですね、パーツのディスカウントとですね、フリーチェックアップですね、をサービスとしてさせていただいております。これはですね、政府のですね、環境資源省のですね、ポリューションコントロールデパートメントと協賛で開催をさせていただきたいと思います。ですね、もし詳細についてご質問のある方はですね、ぜひIsuzuのショールームそしてサービスセンターにお問い合わせをいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ค่ะท่านประธานหาตะตอบว่านะคะ Isuzu จะมีแคมเปญพิเศษค่ะในช่วงปลายปีนี้คือดูแลรถเก่าเพื่ออากาศสดใสนะคะจะมีขึ้นเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกรมควบคุมมลพิษวัตถุประสงค์คือเพื่อจะลดการปล่อยไอเสียจากรถเก่าแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ใช้รถเก่าทุกท่านนั้นได้กลับมาที่ศูนย์บริการ Isuzu นำรถมาตรวจเช็คฟรีขณะเดียวกันก็รับส่วนลดอะไรพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะท่านประธานก็เรียนเชิญลูกค้าที่มีรถเก่า Isuzu อยู่ในมือนะคะแล้วอยากจะทราบรายละเอียดของแคมเปญนี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมหรือศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานฮาตะอย่างมากนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุรศักดิ์แสงมรกตจะทำผลงานที่น่าชื่นชมผ่านรอบรองชนะเลิศได้ในไทยไฟ2023ชิงถ้วยพระราชทานในรอบต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นกำลังใจดีๆนะครับสำหรับผู้บริหารที่มอบให้กับนักชกนะครับต้องขอขอบพระคุณครับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะเป็นอย่างสูงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดครับเราต้องขอขอบพระคุณคุณปนัดดาเจนนวาสินครับประธานที่ปรึกษาบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดที่ให้เกียรติในการแปลภาษาให้กับเราด้วยครับขอบพระคุณครับใช่ครับเอาละมาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในปี2023กันแล้วมันคือความคุกรุ่นกำลังเริ่มขึ้นมันจะมีความจริงจังในการชิงชัยมากขึ้นเอาละครับสำหรับคู่มวยนะที่ผมจะเอามาปะทะนะฮะกับแชมป์ Isuzu ครับเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาฉะนั้นนี่ฮะขนมาจากแอลจีเรียเลยทีเดียวนะครับขอเสียงต้อนรับนะจิ้งจอกทะเลทรายซาร่าเบอร์เคนซาร่าเบอร์เคนจิ้งจอกทะเลทรายประเทศแอลจีเรียเอาละครับรอบรองชนะเลิศนะในการชิงถ้วยพระราชทานนะจริงจังกันแน่นอนครับแพ้ไม่ได้นะครับชนะเท่านั้นถึงจะผ่านเข้ารอบชิงในเดือนธันวาคมนี้ครับทุกคนครับ
และผู้ที่จะขึ้นมาชิงชัยในวันนี้รู้กันอยู่แล้วว่านี่คือแชมป์ครับเพราะเขาคือแชมป์มวยรอบอิซูซุครับครั้งที่32และผู้ที่มาพร้อมกับพลังใหม่อิซูซุ D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกต้อนรับดังๆกับพยัคฆ์สุรินทร์สุขสวัสดิ์แสงบรกตคัมออนสุขสวัสดิ์แสงบรกตแชมป์อิซูซุครับครั้งที่32ประเทศไทยเอาละครับต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าชกกันในรูปแบบของการสวมนวมครับผมเป็นคู่ที่สวมนวมจากทั้งหมดวันนี้9คู่นะครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนี่ FC มาแล้วเนี่ยทำเสื้อมาเลยนะฮะชกแอลจีเรียนะฮะซาร่าเบอร์เคนนะฮะครับผมกรรมการศรีปราชชุมสุขนะครับบนเวทีครับให้คะแนน3ท่านคู่นี้ก็กรรมการภูกิจพรามประยูรประจักษ์เงางามพัฒนันพงษาปานครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีครับซึ่งวันนี้ไทยแฟบางกระเจ้าเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับและหลายที่ก็ทอดกฐินกันครับผมและหลายที่ก็แต่งงานกันถูกต้องวันทุกคนเข้าวิวาแห่งความสุขวันนี้เดี๋ยวเราจะไปงานแต่งงานต่อด้วยให้กับเสียเบสเชียงใหม่ซึ่งมิสเตอร์ป๋องเชียงใหม่เซนมาอยู่ที่นั่นถูกต้องครับนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับในค่ำคืนนี้สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับรักกันไปนานๆครับเหมือนมวยคู่ต่อกรของแชมป์อีซูซูคนล่าสุดกันก่อนนะครับคู่ต่อกรของเขารายนี้22ปีครับจิ้งจอกทะเลทรายซาร่าเบอร์เคนจากแอลจีเรียครับสูง171นะครับมาเจอกับนักชกชาวไทยครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตฉายาก็คือพยัคฆ์สุรินทร์ก็แน่นอนครับอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอรัตนบุรีอายุ23ปีเท่านั้นส่วนสูง176ซมชกน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมดแล้ว75ครั้งชนะ57แพ้16เสมอ2ครั้งล่าสุดของเขาครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินท่านผู้ว่าสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอกำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลนะครับทั้งตำบลทรงพระนองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบัวและตำบลบางกระเจ้ารวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทั้งไทยไฟท์ลีกและไทยไฟท์ซุปเปอร์ไฟท์แบบนี้ครับและคนที่มาถอดมงคลให้กับสุขสวัสดิ์แสงมรกตก็คือจ่าทุยแสงมรกตนี่ครับเอาละฮะเก๋งระคังเริ่มต้นแม่ครับซาร่าเบอร์เคนขยับแข้งขวายาวๆไปสุขสวัสดิ์ยังนิ่งครับจังหวะฝีมือต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้ถือว่าได้เปรียบครับสูงยาวโอ้โหแข้งซ้ายหนักจริงๆแล้วแข้งซ้ายกระเตะได้หมัดแข้งด้วยนะครับสุขสวัสดิ์ครับคือจุดขายของแกเลยครับนี่คือแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32คนล่าสุดครับแล้วไฟนี้มีความหมายด้วยนะครับเป็นรอบรองนะครับ67กิโลกรัมแบบสวมรวมครับใครชนะเข้าเปิดชิงถ้วยพระราชทานเลย24ธันวาคมแน่นอนครับแมตช์นี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับสายกับขวานี่ต้องบอกว่าใครออกจังหวะได้เร็วกว่าออกแม่นยำกว่าถึงก่อนแน่นอน
นี่ครับสายยาวๆของเขาครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตที่พี่สมจิตบอกนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยเปิดซี่โครงเข้าหากันครับอยู่ที่ใครเตะก่อนสุขสวัสดิ์เตะก่อนเอาโดนเตะคืนไม่โดนครับพยายามเตะคืนมาไม่โดนนะครับคู่ต่อสู้ครับแข้งนี้หลุดไปครับสุขสวัสดิ์ดูวิธีการดึงจังหวะ2ดึงแล้วโต้ได้หรือเปล่าโอ้แข้งซ้ายของแกยังทำงานได้ดีครับสุขสวัสดิ์มาเข้าไปนะครับสุขสวัสดิ์ครับมาบางกระเจ้ามาง่ายครับผมมาลงสะพานพัดสะพานแขวนมาเส้นสุขสวัสดิ์ก็เจอครับผมเพราะมาเรื่อยเจอสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็ที่เราสุขสวัสดิ์บนเวทีเขามีหมัดกับพี่สมจิตแล้วเรามีแท่งกับว่าอะไรยาวยาวปากกาลุยทุบแล้วทุบแล้วพยายามทุบแล้วเอาละฮะอย่างนี้เกมเดือดครับถ้าเปิดเกมกันแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันแข้งต่อแข้งศอกต่อศอกแล้วครับเตะไม่เตะครับสุขสวัสดิ์ครับเตะซ้ายโอ้สะเทือนครับเตะทีสะเทือนครับขอให้ยกแข้งแล้วครับ1 2ฮุกของซาร่าเบอร์เคนเบอร์เคนเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างครับจ้องนานนะอย่าจ้องนานนะอย่าเล่นนานนี่ครับแหมเข้าไปครับแกก็นานเพราะว่าแกก็หน่วยระแวงแข้งของสุขสวัสดิ์ด้วยครับนี่แหละยาวปากโอ้ยถีบสกัดไว้สวยยาวปากเขาแข้งเนี่ยครับเป็นอาวุธที่ยาวและหนักที่สุดแล้วครับการวางแข้งซ้ายอยู่ที่จังหวะจะวางได้ตอนไหนวางไปหนึ่งดอกพยายามจะบวกซอกครับเอาละเดี๋ยวพักกันครู่เดียวจะกลับมาเดินกันต่อครับกับไทไฟบางกระเจ้ายกแรกครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญร่วมงานกตัญญูบูชาพระมงคลสิทธิทาจารย์ครับหรือว่าหลวงพ่อรวยภาษาธิโกนะครับมงคลชาติการ102ปีครับพิธีฉลองสมโภชเปิดวิหารหลวงพ่อรวยภาษาธิโกโดยมูลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาธิโกนะครับตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้เริ่มตั้งแต่ 8:00 น.นะฮะ 8.19 น.นะฮะวันนี้จะมีวันนั้นจะมีเริ่มพิธีบวงสรวงเทพไทยเทวาอารักษ์ที่จุดเทียนพุทธบูชาถวายพลุดอกไม้ยิ่งใหญ่อลังการโดยเฉพาะวันนี้วันนั้นนะฮะจะมีนี่เลยฮะท็อปไลน์เดมอนเจนนุ่นโบบัวพันธ์ทั้งสวนแล้วก็ครูเต้ยอภิวัตรครับเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเอ้าโยกที่2มาแล้วถ่ายไปแล้วเอาซ้ายดูซ้ายต่อครับซ้ายสุขสวัสดิ์ครับอย่าลืมนะครับคู่นี้มีความสำคัญนะครับไทยชนะเข้าชิงถ้วยพระราชทานเลยครับซ้ายมาอีกแล้วว้าวพี่สมจิตเลือดมาแล้วมีแผลมาแล้วครับแผลมาแล้วแหมนี่ขนาดสวมรวมแล้วมันมีศอกครับมันมีศอกครับอาวุธมวยไทยมีหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอกอันไหนเปิดเจอศอกอันไหนปิดเจอเข่าอันไหนเปิดมาเจอแข้งนี่แข้งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เจอทุกอย่างครับเอาละฮะพาประเทียนรวมเล็กน้อยนี่ครับคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกรรมการแล้วครับปลายสับกันต่อพยายามต่อยหมัดมาครับเบอร์เคนสุขสวัสดิ์แตะซ้ายอ้าวแข้งซ้ายโอ้คืนครับหมัดต่อยซ้ายไม่โดนนะครับขวาไม่โดนเจอศอกครับหูมาเป็นหนึ่งสองเลยครับศอกของสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์สารพัดพิษครับเอกชุมพรครับย
ยู่ระยะใกล้ก็ศอกขวาศอกซ้ายอยู่ระยะไหนก็มาแทงซ้ายเขาพยายามแทงเข่าขึ้นมาเหมือนกันนะซาร่าก็พยายามสู้ครับเบอร์เคนเนี่ยสู้สุดใจแล้วครับมาถึงรอบนี้ต้องถวายหัวแล้วครับเพื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาพยายามต่อยหมัดนะครับแต่ว่าสู้ทางก็ต้องระวังทางนะครับเพราะว่าหมัดเพราะว่าแข้งซ้ายสุดสวัสดิ์ครับหนักจริงๆครับมีศอกด้วยครับหลากหลายครับหลายคนสงสัยครับว่าโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสงสัยว่าทำไมแขนแดงสุดสวัสดิ์ถึงศอกเวลาที่เบอร์เคนต่อยหมัดมานี่คือการแก้หมัดแก้มวยผมนะครับนี่ฮะระยะยาวก็เตะแข้งซ้ายอย่างนี้เตะยาวๆเบอร์เคนพยายามเข้าหาแขนแดงเถื่อนไปแล้วเตะสะแหมแขนดอกไปแล้วครับเดินเข้าไปครับเบอร์เคนครับยิ่งเดินดูเหมือนยิ่งคิดช้าลงไปเรื่อยๆครับโดนจากตัวโดนพิษแข้งของสุขสวัสดิ์ครับโดนเตะบ่อยๆแขนก็ยกไม่ขึ้นครับต่อยหมัดก็จะเบาขึ้นฮะนี่คือวิธีการเตะสกัดคู่ต่อสู้เตะที่แขนได้เตะที่ลำตัวได้เหมือนทอนกำลังทอนแรงวี่ทุกเกมการบิดแข้งเห็นไหมเอกบอลโอ้โหครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับคุณผู้ชมโอ้พอจังหวะใกล้แข้งแข้งศอกทัดมาลาโอ้โหครับเปิดเทคแล้วยังมีแผลเก่าหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ครับเดินเข้าไปครับสุขสวัสดิ์ครับขยับปลายเท้าชนปลายเท้าอยู่ใกล้ๆเตะซ้ายขวาดูมาเจอหมัดขวาขึ้นมาแน่นอนครับแต่ต่อยละเอียดมากกว่านี้ครับเข้าสู่รอบรองนี่โอ้โหแน่นอนครับสุขสวัสดิ์วันนี้พักแข่งชุดเดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับไทยไฟบางกระเจ้าพ่อบ้านพนาแล้วก็พ่อบ้านสินมิวสิกไทยไฟนะครับในวันที่27เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเป็นวันลอยกระทงทางมูลนิธิหลวงพ่อรวยได้จัดพิธีหุงเทียนชัยนะครับเรียกว่าหุงเทียนชัยใช้พิธีพุทธาภิเษกของหลวงพ่อรวยทุกรุ่นนะครับในเวลา21นาฬิกาครับขอเชิญร่วมพิธีมงคลนี้ได้ครับโอ้โหศอกนี้ดูฮะเลือดไหลแม่จังหวะครับพอดีเป๊ะฮะดูครับเลือดค่อยๆไหลค่อยๆซึมออกมาซึมไหมซึมหยดติ๋งติ๋งเห็นเป็นเม็ดเลยนะพี่ดองดูสิครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดูครับเจอพิษศอกไปครับคิดว่ามีแต่แข้งครับศอกก็อันตรายครับสุขสวัสดิ์จังหวะนี้ประสานงากันครับใจตรงกันเลยครับขอบพระคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับภาพมันๆแบบนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินเอาตามกันต่อครับเตะเพลินๆแป๊บเดียวครับยกที่3ซะแล้วยกสุดท้ายยกตัดสินครับ1เดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยพระราชทานครับเอาละครับแหมต้นยกมานี่ก่อนจะขึ้นยกนี่ขอเสียงเชียร์กันหน่อยเหยียบเชือกผมกวนกันเหยียบเชือกแล้ววืดแล้วล่วงมาจะน็อกเอาสิครับเอาละฮะแข้งซ้ายยังเหมือนเดิมครับจุดขายของเขาครับนี่ครับแข้งซ้ายยาวเตะถวายเจ้าเลยแล้วครับแข้งของสุขสวัสดิ์นะครับขยับเข้ามาจะทำก็เนี่ยครับแหมกึกกักกักครับทำไม่ลังเลยพอลังเลยปุ๊บเจอแข้งเลยวิธีการของสุขสวัสดิ์ในยกนี้ครับไม่มีหนีไม่ถอยเตะขัวไว้คู่ต่อสู้ก็จะเข้าไม่เข้าจะกล้าเข้ากระโดนแล้วก็เนี่ยคุมจังหวะเอาไว้หรือว่าคุมเชิงไว้หมดแล้วไม่ประมาทอย่างเดียวครับเข้าเส้นชัยแน่นอนเจอแท่งขวาของเขาเหมือนกันนะครับขวาเตะมาสองแท่งหลุดเพื่อเจอหมัดของสุขสวัสดิ์ครับวงในไม่จับด้วยผลักออกไปก่อนซาร่าไม่เดินแต่ไม่ถอยนะครับสุขสวัสดิ์ซาร่าเมื่อเคลื่อนมีเถียงครับยกสุดท้าย
ไม่สู้ก็ไม่รู้ว่าประตูชนะอยู่ตรงไหนนะครับเบอร์เค้งแข้งซ้ายยาวๆครับตัวนี้ฮุกซ้ายวางแข้งขวายังเบาไปครับคือดูแกแบบออกแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยครับเบอร์เค้งครับก็เสียวโดนแข้งเสียวอ่ะทำให้การตัดสินไม่ดีครับดูครับหลบได้จะเดินเข้าไปก็ดูอย่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเตะไม่เตะครับพยายามเขี่ยล่างไปเดี๋ยวก็โดนแข้งซ้ายอีกครับแต่ไม่ทันขาดคำวางแผนดีครับสำหรับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับเตะแข้งซ้ายขู่ยกแข้งขู่ไว้เรื่อยครับพอจะเตะโดนเท่งก็ไม่กล้าเข้าครับนี่ฮะสเต็ปขายังดีอยู่ครับเรียวแรงยังดีอยู่แต่หาจังหวะเข้าทำไม่ได้อย่างนี้ครับแข้งซ้ายขู่สวยนี่ถึงเขาแหละสุขสวัสดิ์แถวนี้ขาและที่ถนนครับครับผมนี่มาจากสเรนแคมเมลบอกโอ้ยจุกเนียงั้นเชียร์จะนับเลยจังหวัดสเรนทั่วจังหวัดวันนี้ปิดจังหวัดสเรนครับดูไทยไฟกันลิ้นพี่มีขายไหมครับผมมาคนบุรีรัมย์ครับผมดูตรงไหนว่าผมเป็นคนเขมรดูตรงไหนยี่ผมคนบุรีรัมย์ใครจะผมเขมรได้ยังขยับแล้วครับยังไม่ยอมเลยครับเบอร์เคสเบอร์เคสต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาครับหัวใจสู้ครับเป็นเป้านิ่งหัวใจสู้ยิงครับนักชกคนนี้เตะขวามาระวังซ้ายนะระวังซ้ายนะเตะขวามาครับแต่ว่ายังไม่ออกครับสุขสวัสดิ์แต่ด้วยจังหวะหลักเหลี่ยมความเอาความจัดบนเวทีครับนี่ครับชัดเจนครับพยัคฆ์สเรนวันนี้โอ้ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนครับตามสายตาของเราครับผมเข้าชิงครับเข้าชิงเข้าชิงแล้วครับวันนี้รอบรองแล้วเข้าชิงในวันที่24ธันวาคมไทยไฟหลวงพ่อหลวงปู่ทวดไฟหลวงปู่ทวดที่ยุทธยาที่ยุทธยาธันวาครับนี่นะครับก็ขอกำลังใจจากมาชัดๆยกสุดท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซ้ายสิครับอย่างนี้ดูจังหวะแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์นะครับจากที่พี่สมจิตว่าไปครับตามภาพตามสายตาก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับการชนะไฟนี้อย่างเป็นทางการก็จะผ่านเข้าชิงครับชิงถ้วยพระราชทานแบบสวมรวม67กิโลกรัมครับที่มีนักชกอิหร่านเนี่ยยืนรออยู่แล้วนักชกอิหร่านก็ชนะรอบรองมาจากไทยไฟนี้ครั้งที่23ครับก็ไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่24ธันวาคมครับเจอกันแน่นอนครับแข้งซ้ายอย่างนี้แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับแหมจะบอกว่าหลักเหลี่ยมนี่ถือว่าการยืนมวยได้ดีครับไม่มีเสียหลักแต่ว่ายอมรับหัวใจต่างคนต่างลุ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งเร็วและก็แรงมากสำหรับคู่นี้นะครับแต่ผู้ชนะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับและเข้าชิงถ้วยพระราชทานซะด้วยดังนั้นไฟนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับและผู้ชนะ The winner is พยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตโอ้โหแน่นอนแชมป์มีสุขครับนะฮะได้เข้าไปชิงชัยต่อนะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับซาร่าเบอร์เคทด้วยนะฮะใช่ครับแหมชื่อซาร่าแต่หน้าเหมือนโจต้าเหมือนกันนะฮะถ้าทีมลิเวอร์พูลนี่นึกว่าแวะจากเตะบอลมาเตะมวยต่อยมวยเอามาต่อยมวยเอาต่อยมวยเตะก็ได้เตะก็ได้เป็นมวยไทยโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวมาพักเบรกสักครู่แล้วกลับมากับไทยไฟท์บางกระเจ้าครับสำหรับยอดมวยหญิงคนแรกที่จะมาอยู่บนเวทีนี้เป็นยอดมวยหญิงจากอิหร่านเธอคือนางฟ้าผู้ทำลายนะครับขอเสียงต้อนรับ Destroyer Angel ซาร่าโชกุยซาร่าโชกุย Destroyer Angel ประเทศอิหร่านWhat?
เหมือนมี FC มานะฮะแหมอยากจะจับไม้จับมือนะฮะนี่คือนางฟ้าของเรานะฮะซึ่งสวยจริงจะมาเป็นนางฟ้าผู้ทำลายบนเวทีเอาละครับบนเวทีนี้นะฮะต้องดุดันเท่านั้นเพราะคู่ชกของเธอมาในสไตล์แบบดุดันสุดๆสุดๆนะฮะเรายังไม่เคยแพ้ใครบนเวทีอย่างนี้นะครับนักชกจากเมียนมาปรบมือแดงต้อนรับสาวแกร่งรุ่งสาลวินเวโรวโรจิรวงเวโรวโรจิรวงสาวแกร่งรุ่งสาลวินประเทศเมียนมากลับเข้าสู่คู่ที่3ครับวันนี้กรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับบนเวทีครับท่านเองก็เป็นครูโรงเรียนบ้านทับปลิกที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านคู่นี้ครับกรรมการถาวรอินอุบลศรีปราชุมสุขแล้วก็กรรมการอรุณสุมุตตชาติครับขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับโรงเรียนบ้านทับปลิกจังหวัดกระบี่ครับที่มอบหมายให้กับกรรมการของเราพัฒนันพงษาปานมาตัดสินที่เวทีไทยไฟครับขอบคุณครับรวมไปถึงคู่นี้ครับต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งครับคู่นี้ใครชนะเข้าไปสู่รอบชิงซึ่งนักชกชาวไทยยืนรอแล้วครับสายบนก็คือพญาสิงห์ ส.สมมิตรนี่นะครับนักชกของเขาคนนี้มาดูประวัติดีกว่าว่าจะพานักชกสาวจากเมียนมาได้หรือเปล่าครับนะครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับรายนี้ก็22ปีครับเฮ้ยเสียงอะไรพี่เขาอะไรวะแบบตัดไม้คมนามตกใจหมดเลยมากระทืบตรงหน้าผู้บรรยายเฮ้ยใจหายใจคว่ำตายเดี๋ยวเวทีพังก่อนนะครับอ้าวว่ากันต่อครับ22ปีครับรายนี้ครับจากอิหร่านโหหน้าตาดีมากๆเลยแต่ว่าสวยน้อยกว่าภรรยาที่สมจิตนิดนึงแน่นอนฮะครับผมโชคุยครับซาร่าโชคุยพูดถึงภรรยาผมเนี่ยวันนี้คุณมากับใครมากับคนรู้ใจแฟนครับผมคนเดิมไหมคนเดิมก็มีคนเดียวครับโอเคครับผมมาถามกันนะเอามาดูคนนี้ครับครับผมสาวแกร่งลุ่มสารวินครับไม่เคยทำให้นักชกของชาวเมียนมาผิดหวังไปต่อไม่ถูกคนเชียร์นี่เชียร์จริงๆครับเชียร์แล้วมั่นใจครับน็อกทุกราย27ปีครับอายุเธอเกิดที่เมืองโมบารัชฌานครับประเทศเมียนมาส่วนสูง164ซมน้ำหนัก54กกชกมาทั้งหมด42ครั้งชนะ23แพ้2เสมอถึง17ครั้งเขาเป็นแชมป์ไทยไฟคัดเชือก2022นะครับเหรียญเงินด้วยนะฮะในการแข่งขัน Southeast Asian Game แล้วก็เมียนมาแชมเปี้ยนชิพปี2015ก็ได้แชมป์วันนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ประจำศึกเราเห็นว่าอาชีพรออยู่เพียบเลยนะชกแห่งนี้นะครับเวโรยังไม่เคยแพ้ใครเรามาที่บางกะเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เมียนมาคุมบางกะเจ้าไว้หมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวทีนี้ FC ของเวโรวอรุจิระวงเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนแรกคิดว่ามาเชียร์พี่สมจิตที่ไหนได้ครับมาเชียร์เวโรครับผมธงชาติของเมียนมาก็มาด้วยวันนี้สนุกแน่นอนครับร้องเดือดแน่นอนใครจะเป็นผู้ชนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านพลตรีกิจพันธ์รักไร่นะครับผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการทัพไทยครับวันนี้จริงๆแล้วท่านจะมามอบรางวัลให้กับเวโรด้วยครับผู้ชนะของวรุจิรวงศ์นะครับมูลนิธิแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาครับเอาละครับมาดูครับ3ยกจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน็อกนับมีหรือไม่หมัดมาแล้วครับ1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับแต่ว่าทางด้านของสาลายก็พยายามโต้พยายามโต
โอ้ไม่พูดไม่จาแล้วไม่ต้องคุยแล้วไม่มีพูดพักทำเพลงแล้ววันนี้วันนี้ไม่ถามเนื้อตัวของเวโรมาดีครับดูลักษณะครับลดน้ำหนักไม่เยอะครับไม่ผอมไม่ดูแล้วร่างกายดีเนื้อตัวมาดีครับเป็นลีนลีนเป็นมัดมัดเลยนะครับปัดหนึ่งสองแต่ซ้ายครับเวโรไฟที่แล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเศรษฐีเรือทองเธอก็ต่อยได้ดีครับเวโรจนมาถึงรอบนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับคนนี้แหละครับสิงห์สอสมวิทย์พญาสิงห์สอสมวิทย์ซึ่งเคยแพ้เวโรมาในไทยไฟครั้งแล้วเนี่ยครับตอนนี้เวโรชิงแล้วนะครับมีถ้วยพระราชทานครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเดินใส่ครับเวโรครับตามสไตล์อยู่แล้วครับโอ้ยวิ่งเขามีศอกดักสวนลับเหมือนกันนะซาร่ายังเตะไม่แน่นฮะยังเตะเหมือนเทควันโดฮะโอ้ต้องระวังฮะกดดันต่อครับเวโรครับศอกมาแล้ววิ่งแม่กระโดดปักไปเลยครับบอกตรงๆนะผมเห็นแล้วแม่เสียวแทนเสียวที่ครับเพราะนางฟ้าที่สวยเงี้ยดูดิฮะต่อยกันแบบนี้เดี๋ยวเลือดออกอีกโอ้โหแต่เวโรแกไม่ทะลุถลอมเลยนะโอ้แกพยายามใส่เลยนะโอ้แน่นอนครับคนนี้เขาเป็นสาวแกร่งอยู่แล้วมาขวาเตะซ้ายครับเวโรครับลุยต่อลุยต่อแข้งขวาแข้งขวาเตะแล้วถีบด้วยเตะแล้วถีบด้วยแล้วมีหมัดขวามาสอบปากเข้าไปผมทรงเดียวกันเลยต้านอยู่ไม่อยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้สามสาวอยู่บนเวทีพัฒนันท์นี่สับชกอย่างเดียวพักกันครู่เดียวแม่ตรงนี้จังหวะห้ามช่วยครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อกับไทยไฟบานกระเจ้าเนี่ยพยายามปล่อยหมัดครับโอ้โหโดนเข้าไปครับแม่มีหน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนกันเลยครับหมัดแล้วมาลำตัวด้วยครับหมัดของเวโรครับภาพช้าๆไฮไลท์ยกแรกนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับความมันแบบนี้ครับท่านผู้ว่าสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์กำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลครับตำบลทรงพานองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบวนและก็ตำบลบางกระเจ้าครับเอาละครับอัดฉีดมาแล้วครับผ่านไปยกแรกครับนายกสมาคมมวยเมียนมาครับคุณวุฒนาจะมอบให้กับเวโรครับถ้าชนะวันนี้20,000จัด20,000บาทครับโอ้20,000บาทใจหายในความมูลนิธิวรุจรวงศ์อีก 15,000 บาทแล้วจะพี่สมจิตเติมให้ครบ 500,000 ครับเดี๋ยวพี่สมจิตเติมให้ครบแสนครับตอนนี้ 35,000 แสนจัดพอได้โอ้โหแสนบาทตอนนี้ก็แสนสาหัสแล้วครับตอนนี้ยก2ครับปัด1 2มาแล้วเวโรครับดูกันต่อครับเดือดกันต่อครับยกที่2คู่ที่3วันนี้มาทารูปพักอย่างนี้หรือว่ารูปหน้าไปฝ่าเท้าครับไม่ไหวนะครับแบบนี้แม่นิ้วโป้งจิ้มไว้ที่จมูกโอ้ตอนนี้เดินเข้าทำครับได้ใจครับสำหรับเวโรโอ้เป็นเป้านิ่งแรกโอ้โหทีมแข่งเข้าไปได้นึกว่าสามารถพยักตะลุนมาเองเงินอัดฉีดไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าศักดิ์ศรีในการได้เข้าชิงถ้วยพระราชทานครับรวมไปถึงเกียรติยศด้วยครับเวโรบอกว่าตั้งใจแล้วอยากได้เป็นอย่างมากแต่หลุดเจอของเขาโต้คืนมาเหมือนกันครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับสำหรับซาร่าแต่ด้วยดูจังหวะหลักเรียนมาเนี่ยความแข็งแกร่ง
ความเป็นมวยความดูดันก็บอกเวโรแกไม่มีลดละครับดูฮะเปลี่ยนการชกก็ได้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับจะออกหมัดจะถีบจะเย็บจะหลอกล่อดูดิฮะแววตาของแกกับผมทรงนี้โอ้โหเจอขวาตาร่ายาวแต่ว่ายังเบาอยู่ครับลงลำโกขึ้นไปครับเวโรครับจังหวะปล่อยหมัดทั้งไหลเลยครับแข้งซ้ายครับพยายามเล็งพยายามทำแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนหรือว่าลนลานอะไรนะครับหาจังหวะชัวร์เลยครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันแม่เจอบาดาลุพักมานี่แม่ยิ้มใสเลยครับโอ้โหอารมณ์คุมเกมนะครับสำหรับเวโรอ่ะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกสุดท้ายครับที่2ก็ต้องบอกว่าซาร่าตีกันเชียงหนีครับยกนี้เวโรนี่เดินเข้าทําเดินเข้าถีบนี่ครับบาทาลูกพักแบบนี้ดูสิครับโอ้โห5นิ้วเต็มๆเข้าที่ดั้งของเธอแต่หัวใจเธอเป็นนักสู้ครับสำหรับซาร่าโซดูฮีโอ้โหถีบหงายท้องครับลูกนี้จังหวะหลักเหลี่ยมยืนมวยสวยถีบดูสิครับโอ้โหเหยียดขาตรงๆสวยงามนะพี่เนาะสวยครับนี่คือศิลปะความงดงามของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับส่วนซาร่าอีกก็พยายามนะครับแต่ว่าออกอาวุธถือว่ายังปลายหมัดอยู่ได้หมัดนี่คืนมาครับซาร่าครับแล้วจังหวะนี้ช็อตสุดท้ายเขาถีบขึ้นมาเดี๋ยวดูครับว่าบาทาลูกพักลูกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการกระตุกหนวดเสือหรือว่าต่อมเดือดของเวโรหรือเปล่ากรองแบ่งๆกันไปครับลูกทีครับทีเป็นเยอะแล้วก็แหมแบ่งกันทีบ้างดีกว่าเวโรครับยกที่3นี่เหมือนเร่งเครื่องมาอีกแล้วครับต่อยเหมือนจะเอาประทับใจแฟนมวยแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับขยับขยับเสือขยับเดือดยังไม่เห็นรอยยิ้มของเวโรครับวันนี้ครับผมค่อนข้างจะกดดันแล้วก็เครียดเลยครับอยากจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขวาด้วยพระราชทานเลยครับเวโรครับหมัดพยายามต่อยออกมาครับ1 2เตะขวาต่อยขวาครับเอาเขาก็มีหมัดสวนเหมือนกันนะครับต้องระวังเลยครับซาร่าโชดคูฮีนี่ก็สู้พลางถอยพลางครับผมนะครับยังไม่ปักหลักสู้แต่ก็พยายามนะครับด้วยความแข็งแกร่งของเธอดูสิครับเธอก็พยายามเบียดเข้าไปครับ1 2จะต่อยโดนก่อนนะครับโอ้โหดูครับต้องถีบยาวเลยครับคือการถีบของซาร่าเหมือนเทควันโดใช่ครับสะบัดถีบเหมือนเทควันโดไม่ถีบเหมือนเวโรที่ถีบจากทรงจากสะโพกนะฮะความน้ำหนักเองแล้วก็มันจะเอ็นท่าหน่อยๆนะพี่เนาะครับมันจะถีบแบบแกว่งถีบแบบไม่แรงนะแต่ได้ท่าสวยป้องกันตัวว่างั้นเถอะนะครับโอ้โหมีเลือดแล้วครับมีเลือดครับที่ขาเชือกโอ้ยนี่เลือดของเมโรหรือเปล่าเลือดของเมโรหรือเปล่าหรือว่าเลือดของซาร่าครับจากกับดาวจากจมูกหรือเปล่าโอ้โหของซาร่าครับโดนแล้วครับมันหมัดขวาหมัดขวามาครับต่อยที่จมูกครับฉีกครับจมูกฉีกแล้วดั้งโด่งซะด้วยเลยพี่ไม่เหมือนเราสองคนต่อยยังไงก็ไม่โดนใต้ตาเลือดผมจมูกก็เลือดกำเดาไหลจากพิกหมัดของเวโรแล้วครับเอาสู้ต่อไหวครับเช็ดเลือดปาดเลือดแล้วก็ลุยกันต่อครับแต่งแล้วทีครับเวโรโอ้โหยกนี้โดนไปเยอะครับสำหรับซาร่าโอ้บัดขวา1 2อีกแล้วโอ้หลอกเตะแล้วต่อยขวาต่อยเอาใจแฟนหมัดกันนะบอกเลยว่าต่อยเอาใจแฟนๆครับวันนี้ก่อนสุดท้ายแล้วครับ
ต้องคอยเอาใจแฟนหน่อยยกสุดท้ายแม่ซาร่าเธอก็มีความภูมิใจครับถึงเข้ามาถึงรอบนี้แต่ตามด้วยสายตาบอกว่าเวโรยังเหนือกว่าครับนี่ฮะความสุขของเธอครับที่ได้ต่อยกับเวโรเวโรเนี่ยเป็นสาวแกร่งจริงๆก็ถือว่าทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเธอดีใจเหมือนเธอชนะนะฮะครับผมชนะใจตัวเองครับวันนี้ที่ไม่โดนน็อกถูกต้องแล้วก็ได้ทั้งลูกผีแล้วก็ได้ทั้งลูกเตะบ้างด้วยนะครับสำหรับซาร่าครับแต่รอยยิ้มของเวโรยังไม่มีครับตอนนี้ดูฮะโอ้ครับมาดูครับโอ้ยฮุกซ้ายขวากับขวานี่หลุดไปจังหวะต่อยหมัดครับ1 2 3หมัดครับเวโรกระโดดเข้ามาเนี่ยครับจิ้มหมัดขวานี่ครับเขาก็มีหมัดคืนมานะครับแล้วก็เราก็โดนเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาครับจิ้มหมัดเข้าไปเจอหมัดขวาสวนมาครับหมัด1 2ครับเวโรอู้นี่ครับแม่เข้าไปครับเขาถีบมาแข้งมันยาวกว่าหมัดครับจังหวะจับในแล้วครับหมัด1 2ครับหมัดซ้ายนี่หงายขึ้นมานะครับหมัดขวาต่อยคว่ำลงไปครับเวโรครับนี่1 2ครับซ้ายต่อยขวาลูกนี้สำหรับนักมวยหญิงนะฮะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับและได้เงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่ใครครับใครมีลุ้นนะกูแล้วได้แก่สาวแกร่งลุ่มสารวินเวรวรุจิละวะยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พายไปนะเจอกันใหม่ได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเวโรนะครับจะเข้าไปชิงนะในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนนะครับผู้ที่รอชิงนะครับเป็นผู้ที่เป็นแชมป์ของไทยไฟท์ลีกนะครับฝ่าฟันมาเหมือนกันเลยนั่นคือพญาสิงห์สอสมบิตซึ่งเข้าไปรอชิงชนะเลิศใช่ฮะคู่นี้เคยเจอกันไปแล้วด้วยเคยมาแล้วรีแมตช์แมตช์ล้างแค้นครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอชมกันครับกลับมาเจอกันครับคู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟท์พิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับคนแรกมาจากอิหร่านขอเสียงต้อนรับเดอะซีเวียมูฮัมหมัดรามาดีมูฮัมหมัดรามานีเดอะซีเวียประเทศอิหร่านRamani from Iran ครับผมบอกแบบนี้เลยนะครับว่านักชกที่จะขึ้นมาต่อไปนี้จับตาดูดีๆเลยนะครับเพราะนี่คือเด็กสร้างของชายไฟท์นี่คือสุดยอดผู้กล้าจากชายไฟท์ลีกส่งเสียงดังด้วยครับนี่คือนักรบพญาแลชนะชัยชอยชนะมวยไทยชนะชัยชอยชนะมวยไทยนักรบพญาแลประเทศไทยThank you.
าล่ะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าคู่นี้คุณหนึ่งจับตาดูครับเพราะว่าเป็นดาวรุ่งมวยสร้างของไทยไฟเราด้วยครับของไทยไฟลีกนะครับทางด้านของชนะชัยชอชนะมวยไทยครับน็อกมารวดรวดเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอารุณกุมุทธชาตินะครับให้คะแนน3ท่านครับภูกิจพรามประยูนประจักษ์เงางามแล้วก็พัฒนันพงษาปาฏครับนี่เดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับวันนี้มีทั้งหมด9คู่เลยครับไทยไฟบางกระเจ้าครับใกล้จะถึงครึ่งทางครับคู่นี้ชกในรูปแบบของคาดเชือกครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวนักชกชาวต่างชาติครับนักชกตาวต่างชาติรายนี้นะครับจากอิหร่านครับ29ปี69กิโลกรัมสูงเลยครับ180ซมนะครับชนะ16แพ้5ครั้งครับโมฮัมหมัดรามานีส่วนนักชกมวยสร้างครับของไทยไฟลีกขึ้นสู่ไทยไฟใหญ่ชก2ครั้งชนะ2ครั้งเลยนะไทยไฟลีกครับพี่ชนะชัยชอชนะมวยไทยครับนักรบพญาแลแม่ต้องบอกเลยครับว่าพญาแลก็จังหวัดชัยภูมิครับอายุ22ปีเกิดที่อำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิซึ่งแล้วน้ำใจชาวสาวชัยภูมิสาวหรือชาวชัยภูมิเรียกยากเหลือเกินส่วนสูง180เซนครับน้ำหนัก69กิโลกรัมครับชกมาทั้งหมด53ครั้งชนะ40แพ้12เสมอ1ครั้งก็ต้องบอกว่าเป็นยิมมวยแล้วก็ค่ายมวยที่อยู่ที่โคราชด้วยครับใครที่อยู่ใกล้ๆเซนทันนะไปเรียนได้นะที่ชอชนะมวยไทยนะครับเดี๋ยวดูครับดาวรุ่งดวงใหม่ครับอยู่ในแผนสร้างของไทยไฟครับครับ2ไฟในไทยไฟลีกชนะน็อกมารวดเลยนะครับชนะชัยชอชนะมวยไทยหรือว่าชื่อที่แฟนมวยคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีคือรุ่งชัยบุญลืออไหลยนต์ครับฮะอาวุธดีรูปร่างหน้าตาโง่เฮงดีครับสมที่เป็นดีสมที่เป็นมวยสร้างครับผมครับผมมีมวยอยู่ตัวนึงที่สมจิตยิมเป็นมวยสร้างอ่าฮะสร้างชื่อสร้างเสียงเหรอครับสร้างให้ผมปวดหัว สร้างให้ผมต้องเสียเงินเสียทองเบิร์ดน้อยเรื่องเบิร์ดน้อยลูกบางสะพานศิลป์จำชื่อไว้นะชื่ออะไรนะพี่เบิร์ดน้อยลูกบางสะพานถ้าเฟซบุ๊กไปยืมเงินนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่เขาคือใครครับเบิร์ดน้อยลูกบางสะพานมวยในค่ายครับมาดูคู่นี้ครับยังได้โอ้โหเขาลอยครับตัดขาคู่แม่มาแรงจริงๆครับบอกแล้วเด็กสร้างครับเด็กสร้างไทยไฟมีของดีมาให้ดูครับเผลอไม่ได้ครับแม่อีกแล้วอีกแล้วโอ้โหครับยังไงครับมาแรงอีกตัวนี้กล้าเล่นกล้าให้ทำทำให้ดูว่าไม่ได้ฟุกไม่ได้มั่วเป็นท่าของเขาครับเขาลอยสองชั้นครับหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองทำให้ดูด้วยครับว่าไม่ได้ฟุกครับแม่เลือกนักแต่ครั้งแรกโดนนักผู้ชกไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับข่าวลอยสองชั้นลอยสองชั้นโดนบัดโดนบัดเผลอเผลอแม่ก้นจับแม่ก้นเตี้ยก้นเตี้ยยังไม่จับเบ้าโอ้ยหน้าลอยไปหน่อยมองดูดาวไปหน่อยครับลูกนี้แม่ทำเพลินๆทำเพลินๆไม่ได้นะทำเพลินๆอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางเดียวทีเดียวโอ้ยระวังหมัดด้วยระวังหมัดด้วยจ้าแม่เล่นเอาเสียวโวยเสียวโวยไปเลยครับหมัดของคู่ต่อสู้ครับมันเป็นรบคงถอยครับเสียวเวยเสียวเวยเอาลุยต่อลุยต่อชนะชัยตีบไว้ก่อนครับต้องบอกว่าทำได้แล้วอย่าเพลินครับยังเจอหมัดอีกแล้วครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกได้ทุกวินาทีโดยเฉพาะมวยค่าเชื่อของไทยไฟตั้งลำตั้งสติหน่อยครับแต่งปลายเขาแต่งคืนมาหลบได้ดูครับมาสีหน้านี่กลัดมันเหลือเกินเลยครับชนะชัยหรือว่ารุ่งชัยบุญลืออะไรโยนเดี๋ยวมาเจาะล่างมาหมัด 1-2 ของรามานี่หน้าอย่าลอยครับหน้าอย่าลอยแม่เอาละครับขยับเข้าหาครับเล่นกันหนักๆเล่นกันเจ็บๆนะครับตอนนี้ต้องระวังหมัดเขาด้วยครับเดินเข้าไปชัยกับโมฮัมหมัดรามานี่เอาละโอ้โหดอกที่3นับ3แล้วนะนับ3แล้วนะโดนต่อยลำตัวมาครับโดนต่อยลำตัวอีกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แม่เจ้าโอ้โหโดนหุบซ้ายลำตัวแล้วหุบขวาอีกทีนึงเข่าลอย2ชั้นก็อยู่ดีๆครับโมฮัมดูเลยอย่างสวยครับดูสิครับความตาใจของโมฮัมหมัดรามานีเวทีแทบพังจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นี่ไงโอ้ต้องบอกผู้บริหารของไทยไฟก็มีมดพรวาทินหรือว่าพี่โจขออนุญาตแก้ตัวใหม่ได้ไหมคู่นี้ขอโอกาสครั
ขอโอกาสพลิกนรกแตกในวันนี้พรุ่งนี้ลอยกระทงฝนโปรยปลายมาครับโดนน้องฝนโปรยมาตอนนี้พี่น้องจ๋าคิดว่าใครสาดน้ำครับคู่นี้พลิกสนั่นฝนตกชัดว่าโดนลูกไหนอย่างไรนี่เขาลอยของท่านเจ้าฝนด้วยนะโดนเต็มแต่ว่าหัวใจของเดี๋ยวดูนะมันยังทนได้ครับโอ้โหหันมาข้ามห้วยลูกนี้แล้วหลังจากนั้นมันส่งสัญญาณอะไรมาครับส่งสัญญาณหมัดนี่ครับก้นเตี้ยแล้วอย่างไรดูอย่ากระพริบตาห้ามเล่นไลน์ห้ามดูเฟซบุ๊กดูช่องแปดเท่านั้นดอกที่สามโดนเป็นลายแข้งครับคือเขาโดนแล้วทนได้ครับนี่ครับข่าวยังไม่จังหน้าดูลูกนี้ครับปิดโดนลำตัวเรียบร้อยโอ้โหลำตัวโอ้โหจุดอ่อนไม่ไหวเป็นอย่างนี้ต้องประกาศผู้ชนะแล้วนะครับ The finalistThe Sevilla Mohamed Ramane from Milan ได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะโอ้โหเห็นการอะไรเกิดขึ้นได้นี่คือมวยไทยนะวินาทีหนึ่งนะมันก็ลุ้นผลกันได้นะครับนี่แหละฮะประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้บนเวทีอย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งนะในช่วงรอบรองชนะเลิศนะก่อนเข้าชิงนะมีการพลิกผันตลอดนะครับแน่นอนฮะความสนุกยังอยู่ที่ไทยไฟท์บางกระเจ้าวันนี้ครับพักสักครู่เดียวลุยกันในคู่ต่อไปดีกว่านะฮะสำหรับคู่ต่อไปเป็นซุปเปอร์ไฟท์นะพิกัดน้ำหนัก77 กิโลกรัมนะครับยอดมวยจากอิหร่านท่านนี้นะพร้อมเปิดบัญชีโหดทุกเมื่อขอเสียงต้อนรับครับพยัคฆ์จากเปอร์เซียโมฮัมหมัดคาริมิชากโมฮัมหมัดคาริมิชาร์กพยัคฆ์จากเปอร์เซียประเทศอิหร่านตานี่หล่อทีเดียวนะฮะสำคัญหุ่นนี่ก็โครงนะอย่างหนักอย่างแน่นทีเดียวใครจะเอาเขาลงครับผมต้องเจอคนนี้ฮะในพิกัดน้ำหนัก77 กิโลกรัมรุ่นใหญ่ดีครับผมคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผู้กล้าจากไทยไฟท์ลีกมาอีกแล้วมาอีกหนึ่งคนแล้วนะฮะแล้วนัดที่แล้วมาแล้วชนะน็อกไปนัดนี้จะเป็นยังไงปรบมือดังต้อนรับด้วยครับ The Hawk Lion Family มวยไทยLion Family มวยไทย The Hawk ประเทศไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับ
ยังอยู่กับเราครับที่ลานกิจกรรมขุงบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเช่นเดิมครับอยู่กับผมสมจิตจงจงครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับวันนี้เรื่อยขาเก้าอี้พี่ป๋องแล้วก็มาเข้าเวรแทนครับส่วนบนเวทีครับกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับแล้วก็ให้คะแนน3ท่านอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์ศรีปราดชุมสุขรวมไปถึงอาจารย์อรุณกุมุตชาติครับคู่นี้ครับชกในพิกัด77กิโลกรัมมาอีกแล้วครับเขาคือดาวรุ่งจากไทยไฟลีกโอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งนะครับดาวรุ่งไทยไฟลีกดาวรุ่งของเราฮะโดนลำตัวไปเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วครับพลิกนรกแตกพลิกนรกแตกครับเดี๋ยวมาดูรายนี้บ้างครับแต่ว่ามาดูคู่ต่อกรของเขาก่อนนะครับมาจากอิหร่านครับ23ปีหนัก77สูง175ชนะ39แพ้8ครั้งครับโมฮัมหมัดคาริมิชาร์กครับรายนี้พยัคฆ์จากเปอร์เซียเอาครับมาดูนักชกชาวไทยครับอายุ25ปีเท่านั้นเองครับแม่ถือว่าเป็นเบญจเพศครับจากอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมาเยอะครับ118ครั้งชนะ78แพ้35เสมอ5ครั้งฉายาเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยเอาละครับมาดูดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของไทยไฟลีกแต่ว่าชกไทยไฟใหญ่ไปแล้วนะฮะครั้งหนึ่งน็อกที่ครั้งหนึ่งสนามล่าสุดที่สิทธิเลือดทองที่จังหวัดลพบุรีหมัด2ชั้นเลยหมัดแรกไม่โดนครับหมัดที่2เต็มๆนะครับเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยชกมวยมาทั้งชีวิตครับไปเป็นครูมวยที่จีนก็แล้วกลับมาที่เมืองไทยก็แล้วไม่เคยขึ้นสังเวียนใหญ่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาชกกับไทยไฟเอาละครับก็เป็นความใฝ่ฝันของนักชกน้องๆทุกคนครับที่อยากจะเปิดอนาคตให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ทำให้เต็มที่ครับมาดูกันครับคู่นี้เนื้อตัวนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีครับลำหักลำโค่นความหนาความสูงต่ำดำเตี้ยนี่จะบอกว่าเป๊ะครับปัดหัวตัวเท่าจริงๆครับคุณเอกชุมพรหรือไม้หน้า3ครับหนาจังเลยปักมือครับนี่คือวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาครับแบ็คคิกลูกนี้กล้ามเนื้อวิทยาศาสตร์ต้องเวทเทรนนิ่งนี่ฮะก็แต่หนาพอกันนะพี่ฮะตอนแรกว่าเราหนากว่าฮะมาดูครับปล่อยคาดเชือกนี้มือถ้าไม่กำมัดนิ้วอาจจะทิ่มตาก็ได้นะครับต้องระวังด้วยครับเจาะล่างสอยล่างมาครับอู้เขาก็มีแค่แล้วเราปล่อยมาคืนครับเขาคนจับเบ้าแต่ยังไม่ได้เมาไม่โดนรับนะจับขาแล้วต่อยเลยครับนี่ถือว่าออกอาวุธได้เร็วสำหรับไลออนฉายาก็เดอะฮักครับเมืองจังหวัดบางกลวยจังหวัดนนทบุรีแล้วครับนี่ถ้าตาทาตัวสีเขียวมาก็จะคล้ายๆนะพี่น้องเดอะฮักได้เลยครับดูทรงผมแกสิครับแม่โอ้โหทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับโอ้โหมีการแบบเอ็กซ์ไซส์อารมณ์เหมือนตัดไม้คมเนื้อหมัดตัดไม้คมน้ำนะครับครับผมคู่นี้ผมว่าออกอาวุธกันหวัดเสียวครับหนักทั้งคู่แล้วรับผักรับโค้ดได้กันเลยนะครับหมัดออกทีเสียงดังฟังชัดเลยครับจังหวะหันล่างมาจองแล้วจองแล้วตรงไหนดีครับบนกลางล่างดูสายตาครับจ้องคำเหม็งเลยนะครับเดอะฮักไลออนหมัดลำตัวมาแล้วขึ้นใบหน้าโอ้โหต่อยอยู่ใกล้ๆกล้องด้วยฮะนี่ถ้ามัวหมัดจะหลบนี่หมัดขวาจะโดนกล้องของช่อง8เราก็เป็นได้คมชัดครับมุมบนมุมสูงมุมแคบมุมใกล้ทิ้วล่างทิ้วบนมีหมดครับทุกมุมคมชัดจริงๆครับเตะขวาจ่อไปครับเดอะฮักไลออนแต่พี่ลี่มวยไทยเอาเจอคืนมาเหมือนกันครับแล้วฮะแม่เดินเจาะล่างไปเหมือนก้มไปรับแข้งครับน่าจะเห็นจุดอ่อนหรือเปล่าครับไลออนแฟมิลี่มวยไทยโอ้หมัดทั้งคู่นี่ออกยังไม่โดนกันด้วยระวังตัวทั้งคู่ครับนี่ครับเจาะล่างอีกทีนะครับแต่ถ้าโดนทีนึงนี่อาจจะไปได้เลยนะพี่ดูจากความหนักดูจากมัดกล้ามเนื้อแล้วครับไต่ขวาเจาะไปครับโอ้ยนี่กระโดดลอยเป็นที่มาของโคตรกระโดดต่อยโอ้โหพักครู่เดียวครับแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
ูภาพช้าๆครับความหนักของทั้งคู่ครับยกแรกครับช็อตสวยๆจากไทยไฟท์จากทีมงานนนท์โปรดักชั่นครับนี่จังหวะนี้ครับโกนจำเบ้าไปครับแล้วดูสีหน้าแววตาโอ้โหง้างมาจากนู่นเลยครับมาจากบากาเจ้าถึงบากาเจ้านี่แหละครับ อ้าวขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเครื่องดื่มตาช้างบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับมาดูยกที่2ครับยกแรกนั้นพอได้เห็นหลักเหลี่ยมของทั้งคู่แล้วยกนี้เอาละครับโอ้โหแม่ครับทั้งบูทั้งหมุนชนกันครับล้มระเนระนาดประเภท10ล้อเบรกแตกทั้งคู่ครับการต้องเตือนครับห้ามจับขาไถนาไถนานี้ได้เฉพาะนำขบวนน้องกีพาอายุเท่านั้นตอนนี้ก็โอ้ยอ้าวโดนโยงโดนโยงยังไงนะทำไมกระโดงติ๊กุ๊กติ๊กุ๊กเต้นแม่ที่ขามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูโยงครับนี่นักมวยหรือว่ากุ้งเต้นครับเมื่อกี้เอาแล้วครับอย่างนี้ยังยังไงอย่างนี้ยังไงจ๊ะโอ้เห็นจุดอ่อนที่ช่วงล่างหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัดซ้ายพยายามออกไปครับสามไฟกับไทยไฟชนะน็อครวดเลยนะครับไลออนเดอะฮาร์ทเดี๋ยวดูครับไฟนี้ครบหรือไม่ครบยกครับโมฮัมหมัดเอามาครับโมฮัมหมัดคาซิมะเอาแล้วครับตอนนี้แม่โดนเตะลำตัวแล้วเจาะล่างนี่สะดุ้งหมดแล้วครับแต่ยังยืนสู้ยังปัดหลักกลางเวทีกล้องซูมมาที่ขาเมื่อกี้แดงเถื่อนมาแล้วครับอยู่ที่ไลออนครับนี่มวยไทยครับจะจัดการยังไงขยับเข้าหาดูแขนจะคิดว่าเป็นนักกล้ามเหมือนกันนะเอาเตะเจาะล่างไปครับแม่กำลังดูเพลินๆเตะเจาะล่างไปแล้วเตะจ่อยแล้วเอาแล้วอย่างนี้มัดกับแข้งเอาแล้วครับคนละหมัดคนละแข้งเจาะล่างไปทีเจาะล่างทีเจาะล่างทีนึงโอ้เจาะได้เจาะนี่พี่น้องเอ้ยเอานี่ครับนี่ครับอยู่ไม่อยู่ครับแม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยหรือเปล่าครับโอ้นี่เกณฑ์รับเจาะกระดานบอกเขาเนี่ยโอ้โหเจาะแล้วเจาะอีกรับเจาะทั่วราชอาณาจักรอันนั้นฉีดปลวกพี่ครับฉีดครับโอ้ยเอาละครับเตะที่ขาครับจี๊ดจิ้มหัวใจจะได้ผลไหมจะได้ผลไหมโอ้ขาสั่นๆหรือเปล่าครับฐานล่างครับมาเจอหมัดหนึ่งสองระวังข้างล่างช่องแปดไม่ซูมข้างบนซูมดูที่ขาแต่ว่าโดนหมัดข้างบนโอ้หลอกแกพักทางช่างภาพโอ้ที่แกหลอกช่างภาพนะต่อยแบบหลอกเลยนะฮะเรียบร้อยครับน้องเอานักมวยที่สองลำเลยดูครับดูท่าที่ใหญ่ของแกครับนี่ครับโอ้โหไลออนไฟมันรีบมวยทันนี่ครับสุดท้ายเตะจนน็อกต่อยจนนับก้มกราบอย่างมิตรภาพมันอยู่ในกฎและกติกาครับอยู่ในหัวใจของนักชกทั้งคู่จริงๆครับเรื่องราวชัดครับอีกหนึ่งดาวรุ่งจากไทยไฟท์ลีกหมัดขวาครับหัวแต่ระวังข้างล่างยางจะแตกที่ไหนได้ลูกนี้เรียกว่าโอเวอร์เฮดโอ้โหป้ายไปเต็มๆเลยครับไม่ต้องทำท่าครับเดี๋ยวโดนผมกดมาขาผมสวยงามครับลูกนี้คือมันจะสู้พะวงขาใช่ไหมน้าให้เห็นเลยครับพะวงขาจ่อล่างไปสุดท้ายดูครับจ่อล่างทีนึงแล้วก็ดูลูกโอเวอร์เฮดโดนยังไงครับโดนยังไงจ่อไป2ทีดูฮะดูขาที่แดงเถือกไปแล้วดูฮุกใช้ตัวแล้วโอเวอร์เฮดแบบนี้ครับนี่ฮะมันคร่อมหมัดเข้ามาเข้าที่ปลายคางเรียบร้อยโอ้แต่การเดินทางไกลเหลือเกินครับหมัดเขาจะมาถึงหน้าครับเต็มๆครับท่านี้มันเลยครับหัวสักพื้นครับครับผมแล้วดูท่าแรกๆของแกเป็นแม่ปวดจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณสุดเดินไม่ได้แล้วนะตอนนี้พยายามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถึงเวลาประกาศผู้ชนะก่อนนะครับและนั้นผู้ชนะของเรานะ The Winner
Lion Family มวยไทยยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แต่ทุกคนต่างทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วครับแน่นอนนะกับพลังไทยลุกเซาลินแบบนี้นะจดจำเอาไว้นะฮะไลออนแฟมิลี่มวยไทยนะครับโอเคนะครับแน่นอนนะจะมีการมอบนะนาฬิกาด้วยนะครับให้กับไลออนนะครับนาฬิกาสีช็อคเรียนเชิญนะครับไลออนครับเรียนเชิญนะครับกับนันท์พิรัตน์เจียนสอนนะครับมอบกับสีช็อคให้กับไลออนเป็นรางวัลพิเศษมอบให้ครับจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับได้แล้วกลับมาเจอกันนะฮะกับไทยไฟท์รังอาจารย์นะพักกันสักครู่พลังยังเหลือนักมวยเราก็ยังเหลืออีกเยอะหลายคู่ที่สร้างความมันกันลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่านะเป็นรอบรองชนะเลิศอีกแล้วนะครับคราวนี้ชิงถ้วยพระราชทานรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมโอ้โหน้ำหนักดีมากนะครับคราวนี้เป็นมวยหมีนะฮะยอดมวยจากรัสเซียหมีขาวมือหมัดหนักอยู่แล้วนะฮะว่าไม่ได้มาในไทยไฟล์เรานานแล้วจากรัสเซียใช่ครับใช่ครับใช่ฮะแน่นอนนะฮะนอกจากหนักนะฮะยังรวดเร็วด้วยเขาบอกว่าหมัดเนี่ยรวดเร็วดุดลูกเบสบอลที่คว้างออกจากมือฟับเลยทีเดียวหนักด้วยนะดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะขอเสียงต้อนรับเดอะฮัมเมอร์ครับวลาดิเมียชูเลียวลาดิเมียชูเลียก The Hammer ประเทศรัสเซียวลาดิเมียร์ชูเลียกนะครับนักมวยแดนล่าหมีขาวครับผมไม่ธรรมดานะครับและแน่นอนว่าวันนี้รัสเซียจากยุโรปนะฮะก็ต้องมาเชิญในยุโรปด้วยกันใช่ครับนี่นะเชื่อไหมพอขึ้นเวทีมาแล้วสาวๆคีดครับสาวๆเชียร์หนุ่มจากรัสเซียบอกเลยว่าใจเย็นๆนี่กีดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูอีกคนก่อนกีดใจเย็นๆกีดใจให้ฟังคนนี้มาจากฝั่งยุโรปเหมือนกันจากประเทศอิตาลีครับคนนี้ไทยไฟท์ของเราได้เซ็นสัญญาไว้เป็นไทยไฟท์เลือดใหม่นะครับเพราะว่าเป็นนักชกท่านเดียวที่ได้ชกกับพี่แสนชัยแล้วสามารถเสมอได้สูสีมากๆนะวัยรุ่นด้วยนะครับปรบมือดังต้อนรับนักชกจากอิตาลีครับGladiator Roma Alessio Malatesta Alessio Malatesta Gladiator Roma ประเทศอิตาลีเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับกับไทยไฟบางกระเจ้ารอบรองชนะเลิศครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าดีกรีทั้งคู่แล้วก็สาวกรีทั้งคู่โอ้โหก็หล่อเหมือนผู้บรรยายฮะครับผมหล่อเหมือนใครนะครับหล่อเหมือนผู้บรรยายครับผมขอบคุณครับกรรมการบนเวทีนะครับกรรมการประจักษ์เงางามครับให้คะแนน3ท่านกรรมการถาวรเอียงอุบลศรีปราชชุมสุขแล้วก็อาจารย์ภูกิจปราประยูรครับคู่ที่6รอแค่ไหนไปดูกันมุมขาวครับผมมุมขาวกันก่อนเลยนะครับนี่ครับรอจริงรอจริงจังนะครับรอจริง
แต่ว่าไม่ถึงครึ่งพี่สมจิตแน่นอนเออ35ปีชกมาเยอะนะรายเนี่ยชกมาเป็น100ไฟเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์มวยไทยที่รัสเซียด้วยนะครับ35ปีเข้าไปแล้วครับประสบการณ์โชคโชนครับเดอะฮัมเมอร์วลาดิเมียร์ซูเลียส่วนเจ้าหนูคนนี้ครับมุมดำอายุ22ปีเขาเคยสร้างชื่อเมื่อชกกับแสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิมครับเสมอกันมาแม่เขาคือกราดิเอเตอร์โรม่าอเลซิโอมาลาเตสตาเกิดที่กรุงโรมครับประเทศอิตาลีส่วนสูง175ซมน้ำหนัก68กกชกทั้งหมด58ครั้งชนะ36แพ้17เสมอ5ครั้งชกมวยไทยสมัครเล่นมา35ครั้งชนะ30แพ้4เสมอเพียงครั้งเดียวครับแม่อยากจะบอกให้อยากท่านผู้ชมมาเห็นบรรยากาศเนาะหลังจากที่เราพักยกอะไรเงี้ยหรือพักระหว่างคู่โอ้โหบรรยากาศสุขสนานสนุกมีสปอร์ตเทนเมนต์จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเสียงเพลงให้ชาวบ้านสุขสนานร่วมเต้นปีนี้ยังทันไหมเนี่ยอะไรฮะปีนี้ยังทันทันอะไรเอ่ยยังทันมาสัมผัสบรรยากาศไทยไฟในเวทีมั้ยมายังทันอยู่ยังทันอยู่ก็24ธันวาไงฮะสนามสุดท้ายถูกต้องครับครับผมที่พระนครศรีอยุธยาครับครับที่ถนนเส้นสายเอเชียครับนะครับหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่นั่นครับนี่แหละครับคนนี้ครับจับตามองได้ครับถ้าชนะไปครับจะไปเจอระหว่างปตท.วรุจิรวงศ์กับอาซิมจากุรีในรอบชิงชนะเลิศครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้ซ้ายกับขวาไอ้หนูคนนี้ไม่ธรรมดาครับอาเลซิโอมาลาเตสตาอายุเยอะอายุ22ปีอายุเยอะอายุเยอะเตะเลยครับโอ้อายุเยอะภาษาเขมรบ้านผมอายุตกใจตกใจเตะครับโอ้โหหนักเหลือเกินครับแข้งซ้ายของแกครับเคยเสมอกับพี่แสนชัยมาถือว่าไม่ธรรมดามวยมันๆแบบนี้ขอบคุณครับนี่ฮะโยครับข้าวเกลียบอร่อยเหลือเกินเคี้ยวไปบรรยายไปมันครับจนพี่โจไทยไฟพี่มดลบพรวาทินจับเซ็นสัญญาไปแล้วครับแน่นอนครับดีฟรีเขาแบบนี้เขารักมวยไทยรักศิลปะมวยไทยรักทักษะไทยโดยการสักด้วยนะแน่นอนครับรอยสักที่นะอกของเขาเนี่ยอกขวาก็คือแม่ยันติดที่ของอาจารย์แพโรจน์รื่นวิชาด้วยนะฮะสักนี่จะบอกว่ามีพระคาถาหลายๆพระคาถาครับนักโมพุทธายะราชาเลติจิตสวัสสุโอ้โหครับนักมีทั้งหมัดซ้ายมีทั้งขวาเจาะล่างครับหือสะกดดูฮะเขาจังหวะหลักเหลี่ยมนี่ใช้ได้ครับแต่ว่าผู้ต่อสู้เขาวลาดิเมียร์ซูเลสนี่ก็ยื่นแขนยาวๆไว้ครับวัดระยะไว้ก่อนอื้อเดี๋ยวดูครับอิตาลีอันตรายครับเจอแข้งมาต่อยหมัด1 2คืนไปครับคู่ตานี่คู่นี้ดับรัสเซียว่าสูสีสูสีครับดู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 ฮะว่าห้ามพลาดนะใครห้ามพลาดติดขาดดูว่าการวัดระยะของวลาดิเมียร์ครับนี่ฮะตีบซ้ายหมัดหน้าครับก่อนแต่ว่าต้องขยันด้วยฮะเด็กกว่าเยอะครับสำหรับอาเลซิโอ13ปีนะครับอายุน้อยกว่าขยับเข้าหาเลยครับเจอแข้งขวาครับอาเลซิโอขวาเตะจ่อมาเตะซ้ายจ่อล่างคืนครับแข้งขวาจับได้นี่ครับแม่เทแล้วเตะส่งไปทีหนึ่งครับความแข็งแรงความออกอาวุธให้หนักหน่วงนี่ดูทรงแล้วเนี่ยวลาดิเมียร์ก็ยาวกว่าครับแต่อาวุธยังเบาๆอยู่นี่ฮะความหนักความแน่นความสดนี่อยู่ที่เลซิโอครับโอ้ไปลูกจิ้มลำตัวมาก็จิ้มลำตัวคืนไปเหมือนกันครับสดจะบดเก๋าหรือว่าเก๋าจะทุบสดต้องมาดูแหละครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับการที่เปิดเข้าหาการชิงกันออกนะครับหมัด1 2ไปครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับWe'll be right back.
ครับนี่จังหวะเตะซ้ายครับขยับเข้าไปเลยครับซ้ายจิ้มลำตัวครับแล้วก็หนีขึ้นบนครับ1 2 3เลยนะครับลำตัวรอนก่อนแล้วก็ใบหน้าครับแล้วสับเข้าไปอีกทีนึงครับเจอแข้งขวามาเหมือนกันนะครับนี่ยกแล้วเททิ้งแล้วเตะแหมถวายไปอีกรอบนึงครับภาพช้าๆภาพสวยๆชินศรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครับนี่นะครับความน่ารักของไทยไฟและมวยไทยนะครับคุณแม่พาลูกน้อยๆมานั่งดูมวยครับนี่คือศาสตร์และศิลปะของคนไทยที่บรรพบุรุษครับตกทอดให้สู่พวกเรารุ่นๆหลายครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมกันต่อไปกับมวยไทยครับมาแล้วครับมาแล้วครับอาเลซิโอโอ้โหโอ้โหใครมาหรือเปล่าอย่างนี้นับหรือเปล่าไม่นับฮะทิ้งตัวลงไปโอ้โหโดนชุดนี้เข้าไปเยอะเหมือนกันนะเอาละครับอย่างนี้สดมาแล้วครับสดโอ้ได้ใจครับอย่างนี้ครับเริ่มจะใส่วินาทีทองเข้าไปแล้วนะครับการจะเช็คบินหรือเปล่าครับสั่งป้าเก็บตังค์แล้วครับหันซ้ายโยนข่าวพยายามจะโยนข่าวเตะเข้าไปครับโอ้ล่อสนุดล่อเชือกออกไปเลยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนไม่แข็งแรงครับดูเลยครับอ่อนเป็นไผ่ต้องลมแล้วครับตอนนี้เวลาเดเมียซิเลียสนี่ครับดึงจังหวะ2เตะแหมดูนี้สวยงามครับปิดเกมหรือเปล่าครับพี่สมจิตครับปิดเกมหรือเปล่าครับตัวโดนบีบแขนไว้ทำอะไรไม่ถูกครับรู้จักทำไงจังหัวโขกก็ไม่ได้เออหนีบแขนไว้วางแข้งสวยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยยืนตกเลยครับเขาลงตรงช่างเลยครับอ้าวโดนแข้งเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ยังไงได้ใจโอ้ดูขี้ครับขี้ตีได้ไหมขี้มาสอบขี้ตีโอ้ยทิ้งตัวมาเอายังไงโอ้โหตุ๊กปังตุ๊กเป๋น่าดูครับโดนหลายขนาดนะครับโอ้ยดูครับหลังให้แล้วจะหันหลังลากลับบ้านแล้วครับแต่ว่านี่ครับยังไงต้องก็ต้องสู้ต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายครับสถานถึงสวงไหมสถานถึงสวงไหมหมัดหนึ่งครับหมัดนี้ขี้ตีต่อไปไม่ยอมต้องตีแล้วโอ้ยต้องตีต้องทุบเตะแล้วเอานับดิครับอย่างนี้ไม่ออกอาวุธครับรับอย่างเดียวเป็นข้อมูลรับเหมือนกันนับแปดครับอย่างนี้ตามกติกานะครับอย่างนี้ต้องตีเข่าอย่างนี้ต้องตีเข่ามาเป็นท็อปยันตีโอ้นี่ข้ามันลุกทุกข้ามันทุกข้ามันทุกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่กรรมการต้องจับบายบายครับไม่ไหวครับไม่อยู่ในอาการที่พร้อมจะต่อโต้ครับพายุเข่าพายุหมัดตอนนี้นึกอะไรได้แบบนั้นครับอาเลซิโอมาดาเนต้าเอาละฮะเข้าไปยืนรอชิงชั้นเลิศเต็มที่24ครับคุณเอกครับอาเลซิโอมาดาเนต้าครับไปยืนชิงครับคาดเชือก70กิโลกรัมครับเดี๋ยวดูว่าชิงกับใครเพราะคู่ต่อจากคู่ต่อไปเนี่ยปตท.จากอุรีครับดูภาพช้านะครับจังหวะเตะซ้ายแต่เรามาดูนวดไปเรื่อยๆมาดูวิธีทองครับผมเป็นนาทีทองของเขาครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงวิบากกรรมของวลาดิเมียร์ซูเลสนะครับโดนไปเยอะรับไปเยอะครับดูครับหมัดมาแล้วใช้แผนที่สมจิตครับใช้แผนที่สมจิตครับติดต่อยท้องร้องต่อยปากครับวิธีการเอาตัวรอดต้องออกจากมุมให้ได้ครับเมื่ออยู่ติดมุมยังคู่ต่อสู้ทำได้ทุกอย่างครับเพราะหลังก็พิงเชือกไม่สามารถพลิกตัวออกจากมุมได้เพราะนั้นต้องโอ้โหเนี้ยติดโดนหรือติดมองไม่ได้เลยครับโดนไปเยอะเลยครับดูสิครับนี่ครับโดนทุกอย่างกรรมการเห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้ยต้องจับครับThe winner is Alessio Madaratresa from Mitsale! ยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายแพ้ไปผู้ชนะนะครับก็ได้รับนะฮะนาฬิกานะครับจีช็อคนะฮะจากท่านรองนายกอบต.นะฮะบางยอนะครับสมศักดิ์พรหมศาสตร์นะครับเรียนเชิญนะครับโอเคเซ็นเตอร์นะครับ please on the center ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
เอาละครับคู่มวยมันๆนะฮะยังมีอย่างต่อเนื่องสุดท้ายไปนะยังไม่หมดแค่นี้ใครที่เป็นอันดับ4ทั้งเต็ง1ปตท.ยังรออยู่ใช่มั้ยครับครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไฮไฟบางกระเจ้าครับมาแล้วครับเอาละครับมาอยู่บนเวทีตรงนี้แล้วนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศปี2023มาต่อนะฮะชิงถ้วยพระราชทานนะฮะรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมครับคราวนี้เป็นศึกสายเลือดมาแล้วฮะสายเลือดไทยครับระหว่างยอดมวยทางเหนือกับยอดมวยแดนใต้ใครจะเป็นตัวแทนนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะหรือชิงถ้วยพระราชทานนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาละครับคนแรกนะฮะยอดมวยจากแดนใต้ครับขอเสียงต้อนรับมหาการเมืองสตูลฉลามดำ TBMJ ฉลามดำ TBMJ มหาการเมืองสตูลประเทศไทยฉลามดำ TBMJ และแน่นอนนะครับเรามาเจอกับนักมวยจากเมืองเหนือกันบ้างคนคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะกล้ามเนื้อเป็นมัดมาสวยงามทีเดียวนะฮะวันนี้มาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับปรบมือดังต้อนรับด้วยขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช่อ5พยัคฆ์กมาน้องโอช่อ5พยัคฆ์ขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับเดินทางมาถึงคู่ที่7คู่นี้รอบรองชนะเลิศซึ่งมีอิหร่านไปรอชิงอยู่แล้วครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นศึกสายเลือดครับนี่กรรมการบนเวทีนะครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนครับให้กรรมการให้คะแนน3ท่านกรรมการถาวรเอียงอุบลประจักษ์เงางามแล้วก็อาจารย์อรุณคุณมุตชาติครับเอกชุมพรครับเสียคุณแหกไปนะ คุณไม่ทำอะไรมาเมื่อกี้ควันเปล่าครับเสียงเริ่มหายครับมวยนี่มันจัดครับพี่ไม่เกี่ยวกับกระป๋องนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวครับผมอันนี้น้ำบริสุทธิ์ตราช้างครับต้องบอกครับว่าวันนี้เป็นศึกสายเลือดครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้มาดูเสือใต้ก่อนนะครับรายนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับ24ปีก็จริงครับแต่ว่าประสบการณ์บนสังเวียนเลือดไม่ธรรมดาครับรายนี้ครับเลิกไปเป็นครูมวยอยู่พักหนึ่ง4ปีแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดได้กลับมาชกเพราะโอกาสจากไทยไฟครับก็ลูกศิษย์ของเสตั้มแล้วครับเสตั้ม TBM ยิมกิรติเจริญลาภครับรายนี้ฉลามดำ TBM ยิมอย่างที่ผมเรียนไปครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้คนใต้ก็จะแรงเร็วครับพี่น้องครับกับผมในหาในว่าไปไหนไปไหนคนเหนือพะเยาครับไปไหนกระเจ้าอ๋อไปคือว่าความรวดเร็วแตกต่างกันคนใต้ในก็ในก็ครับนี่คือความสื่อสารแต่ว่าวันนี้เรามาเจอเป็นที่ไทยไฟแห่งนี้ในไปไหนไปไหนเจ้าอ่ะมาดูประวัติครับน้องโอชอฮาพยักนี่ขุนศึกเมืองพะเยาแล้วครับอายุ23ปีเท่านั้นนะครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสูง174เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาเยอะเลยทีเดียวครับ241ครั้งชนะ190แพ้41เสมอถึง10ครั้ง
ชมป์นิตยสารมวยตู้70กิโลกรัมแชมป์ชมรมมวยไทยอีสานล้านนา70กิโลกรัมแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยนานาชาติ70กิโลกรัมครับน้องโอนี่เป็นดาวดังประดับไทยไฟซุปเปอร์ไฟไทยไฟใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนฉลามดำก็มากับไทยไฟลีกเลยครับครับเอาเดี๋ยวดูครับมาเจอกันที่นี่ครับไทยไฟบางกะเจ้ายกแรกครับเริ่มต้นขึ้นครับศึกสายเลือดพะเยากับสตูลนะพี่นะครับชิงเหนือเจอเสือใต้แล้วครับดูครับว่าวันนี้นักชกจากพะเยาจะเข้ากับบรรยากาศของบางกะเจ้าบางกะเจ้าอยู่ที่พูดเหนือครับอยู่ที่สุพรรณสมุทรปราการแต่ว่าชื่อบางกะเจ้าครับผมเอาละยกแรกนี่ทักทายกันแบบไม่ต้องเกลียดเลยเดี๋ยวพี่หน้าโอ้ยวางแข้งขวาครับเห็นลำตัวกันแล้วเห็นกล้ามเนื้อดีทั้งคู่ครับคู่นี้หัวไหล่นี่กลมนิดครับสำหรับน้องโอช่อ5พยัคฆ์ก็ลูก12ของเศรษฐาสุโขทัยนะครับน้องโอช่อ5พยัคฆ์ครับแต่ว่าความเก๋าฉลามดำทีนี้เอ็มยิ้มนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับครับผมมาจากสตูลครับสตูลก็มีของดีของเด็ดมากมายอย่างชาชักไปกินนะฮะชาชักที่ร้านสมจิตจงจอหออยู่ที่อำเภอปากช่องผ่านไปผ่านมาช่วงนี้หน้าหนาวอากาศดีไปกินชาชักไปกินก๋วยเตี๋ยวคนแน่นร้านเลยรอยจังหู้ร้อยแน่นจริงๆฮะจริงๆครับเล่นไฮโลหลังบ้าบอไม่มีผมไม่ได้เป็นเจ้าเองกินชาชักครับกินชาชักกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับแต่คู่นี้จะกินเข่ากินแข้งหรือกินหมัดครับน้องโอขยับเข้าหาแล้วครับน้องโอนี่เป็นคนที่เป็นมวยที่ไม่ค่อยเดินฮะครับไม่ค่อยถอยหลังนะเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังหรือจะหกล้มประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังครับหมัดซ้ายเตะขวาครับน้องโอครับหมัดขวาแทงซ้ายวงในก่อได้ฉลามตะยังไม่ทันตีครับกรรมการบอกแก้ก่อนครับนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเดือนหน้าวันที่24ธันวาคมไปเจอกับนักชกชาวอิหร่านนะครับขึ้นแท่นรอไปแล้วใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปชิงครับด้วยจะบอกว่าถ้วยพระราชทานด้วยครับผมเสียงแหบไปใช่ไหมฮะอ้าวหมัดซ้ายเตะขวามวยมันครับผมมันในกระป๋องเลยกระป๋องนี้บ่อยไหมหลายกระป๋องแล้วครับมาต่อครับการทุกข์ปราบประยุทธ์ต้องห้ามครับแยกออกมากลางเวทีสับโชคครับโอ้เสื้อไทยไฟนี่สวยนะครับเล่นสีฟ้าอ้าวหมดยกแรกพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อครับครับไทยไฟบางกะเจ้านะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมด้วยครับนายกสำเนารัศมิทัศน์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอรวมไปถึงกำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลครับตำบลทรงพระนองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางและตำบลบางกะเจ้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้ทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์วันอาทิตย์18นาฬิกาครับคู่ที่ยก2ครับเปิดช่อง8เอาไว้เลยนะฮะราวถือที่2ครับยกแรกก็หอมปากหอมคอยกนี้ต้องขยับเร่งเครื่องขึ้นแล้วครับสำหรับทั้งคู่ต่อยขวาต่อยขวานี่นะครับพอมวยไทยกับชกมวยไทยในจังหวะหลักเหลี่ยมพอๆกันครับม
ไม่มีการประมาทเอาละครับตอนนี้ขยับเดินเข้าหาบ้างครับโอ้โหฉลามดำขวาของน้องโอนี่ก็แหมยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับแต่เพื่อจังหวะต่อยเองก็ได้ต่อยได้ต่อยดีครับอย่างที่พี่สมจิตบอกครับไทยกับไทยเจอกันนี่แบบทันเหลือเกินครับไอ้ทันแรกกันอย่างนี้แรกกันอีกสนุกแน่ครับแน่ครับโอ้ยเอาละครับฉลามดำมาแล้วครับตอนนี้ขยับไปแล้วครับยกแรกนี้ดูเชิงมาแล้วครับยกนี้ไม่ฟังแล้วครับมีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดนะโอ้ใส่กันแบบนี้เดี๋ยวรู้ครับใครหมู่ใครจ่าใครอยู่ใครไปหมัด1 2 3มาต้องโอฉลามดำเดินเข้าไปเบียดติดตัวครับพยายามเด้งตีเข่าแยกมาก่อนครับเดินลุยต่อแล้วครับการติดตามนี้ต้องขอเวลาหน่อยครับตอนนี้ขาดเชือกมันหลุดครับนี่ครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ผ้าเทปนี้พันให้เหนียวพันให้แน่นครับโอ้โหอยากให้ท่านผู้ชมเห็นครับว่านี่คือคาดเชือกต้นตำรับของคนไทยครับนี่คือมวยคาดเชือกครับมาดูครับโดนลูกไหนอย่างไรบ้างยังเฉียวไปเฉียวมาวิดไปวิดมาครับยังไม่จะยังไม่จะกกหูลูกนี้เข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับหมายกำลังจะเดินใส่พอดีครับเชือกหลุดซะก่อนครับติดตัวแล้วนะครับพยายามหายใจลดต้นคอครับเอาเจอหมัดเจอแข้งมาครับฉลามดำล็อกในล็อกในเนี่ยครับพอตีช้ากรรมการก็แย่งกันเร็วเลยครับกรรมการกูคิดความประยุกต์เกมเปิดนะครับอย่างนี้ครับแรงกันขนาดนี้พอวงในตีเข่าครั้งเดียวกรรมการต้องแย่ครับเพื่อให้ความสนุกตื่นเต้นมากขึ้นโอ้ยขวาการต้องดีครับฉลามดำต่อยมันก็แทงเข่าครับฉลามดำตีคือเด้งไปเอาละเด้งไปสองทีกรรมการเชียร์เลยครับเด้ง2ทีกรรมการแยกครับขยับเข้าไปครับโอ้ยเอาละครับได้ใจนิดหน่อยครับโอ้ยแหมเหลี่ยมครับผิดจังหวะครับหุบซ้ายมันมีเพียง3ยกเท่านั้นครับครับคิดได้ต้องรีบทำเสียบเข้าแล้วก็ตีเสียบเลยครับเข้าแล้วต้องตีครับไม่ทีกรรมการแยกเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในยกตัดสินยกที่3ครับแข้งขวาครับเตะที่สะเทือนเหมือนกันนะครับน้องโอครับแล้วมีหมัดนะครับนี่ทั้งหมัดทั้งแข้งครับฉลามดำก็พยายามจะเดินแบบว่าหมาติดตัวแล้วก็เล่นที่วงในครับแต่นี่มีหมัดคอยหนับไปด้วยครับแล้วก็โยนเข่าครับขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้างครับแหมมวยมันแบบนี้ครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับโอ้โหครับต้องดูครับยกนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นน้องโกหรือว่าจะเป็นฉลามดำตามกันครับยกสุดท้ายแล้วครับเอาละครับยกนี้ดูแล้วยังคู่ขี้สูสีครับไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยจะขาวหรือดำจะดำหรือข
ขาวอ้าวเดี๋ยวมาดูกันครับหมัดแล้วก็สำคัญมากๆนะครับผ่านเข้าชิงด้วยพระราชทานครับเป็นเกียรติประวัติชีวิตครับต่อยหมัดแทงเข่าเอามาคืนครับโอ้เข้มๆเลยครับยกนี้ชงกันเข้มๆเลยครับฉลามดำมีทะเลต้องใส่ให้หมดแล้วครับตอนนี้2นาทีกว่าๆนี้ต้องขยันอย่างเดียวครับเวทีเปิดกว้างสำหรับฉลามดำครับในวันนี้โอ้โหฮุกซ้ายของโทนี่เป๋ครับแม่ฮุกตัวยาวโอ้โหลูกนี้ขาอ่อนขาควิดเลยครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับเต็มๆครับพี่สมจิตเดินกำลังเพลินๆครับคุณเอกชุมพรเก็บทรงไม่อยู่เลยนะครับแม่น้องโอปิดบัญชีหรือเปล่าคอพับนี่ฮะโอ้โหยังมั่นใจอยู่นะเมื่อกี้นะกำลังดีๆอยู่ครับแม่เวลาที่เหลือแต่ว่าฟื้นเร็วครับฟื้นเร็วครับนักกีฬาที่ฟื้นเร็วย่อมผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีครับแล้วก็ฝึกมาอย่างหนักหน่วงครับแม่แต่ว่าเสียรูปเสียอาการนี่แหละครับฮุกเมื่อกี้ขาควิดเลยทีเดียวยกสุดท้ายแล้วด้วยครับเอาเดี๋ยวดูครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับน้องโอครับโอ้โหมีผลเลยนะลูกฮุกซ้ายเมื่อกี้นี้สักครู่เนี่ยครับอาการมันชัดเลยครับโอ้เหมือนตัดสินได้เลยครับแต่ว่าไม่ย่อท้อครับสำหรับฉลามดำกับเวลาที่เหลืออาจจะเหลือน้อยเต็มทีครับมาจะทดเวลาบาดเจ็บแหมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลยังเสมอเลยแต่คืนนี้แมนยูใสๆเราแมนยูอยู่แล้วมิสเตอร์ปองเขาลิเวอร์พูลครับผมแกไม่อยู่ครับผม เราก็เต็มที่ไปเลยเอาละครับเนี่ยแหมตรงนี้ไม่ซ้ำครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์สำหรับน้ำมาทำหน้าที่ได้สุดยอดครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะพึ่งขึ้นมาครับดาวรุ่งของไทยไฟลีกต่อยได้ขนาดนี้ก็แหมเอาหัวใจเราไปเลยครับก็ต้องลุยกันต่อแล้วครับช่วงปลายๆครับยกสุดท้ายสุดท้ายโอ้ยตีหน้ายักษ์ใส่เข้าหาเลยครับน้องโอแม่ดูเก๋าป่านะกระดูกมวยผ่านไทยไฟมาเยอะนะคือชินกับที่นี่มากกว่าเอาล่ะครับแม่สุดท้ายแล้วก็คือมิตรภาพที่ดีครับยิ้มฮะเพิ่งเห็นรอยยิ้มของน้องโอฮะปกติยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วไม่ยิ้มเลยชอบตีหน้ายักษ์แล้วก็ต่อยหมัดเข้าใส่จุกดูหน้าแกสิครับดูหน้าแกครับจะมีหมัดที่ขาเป๋เลยครับเดี๋ยวดูครับซึ่งต้องบอกว่าฉลามดำก็กำลังมาดีครับช่วงต้นยกของยกที่3กำลังคึกคักเลยลูกนี้ลูกเดียวครับแม่ดูสิครับเป๋เลยโอ้โหลูกนี้ลูกเดียวครับฮุกยาวๆจะเตะง้างไม่ออกโอ้ดูฮะขาขวิดขาอ่อนไปเลยไม่รู้เมาหรือลื่นโอ้กรรมการภูกิจบำรุงนี่สับชกต่อเลยครับเพราะว่าเสียการนิดเดียวครับนี่ครับเพื่อให้มวยสนุกมวยมันยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นก็จับขาก็ลอยล้มครับมันตอนนี้จะเป็นยอดมวยจากแดนใต้หรือว่าเมืองเหนือกันแน่นะครับมาดูกันถึงเวลาครับรับผู้ชนะได้แก่เหนือหรือใต้ฮะเหนือหรือใต้ฮะเหนือหรือใต้ครับมีทางแดนพุทธนาได้แก่เหนือน้องโอช5พยัคฆ์ครับผมพร้อมไซล่ายินดีน้องโอด้วยนะครับน้องโอนะฮะก็ได้นอกจากที่จะเข้าสู่นะฮะรอบต่อไปนะครับยังได้รับนาฬิกาจีช็อกนะฮะจากกำนันประจวบเข็มทองนะครับต้องเรียนเชิญด้วยนะนี่นะชาวเชนโอนะฮะด้านกลางเวทีนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีเรามอบนาฬิกาให้ด้วยครับมอบนาฬิกาจีช็อกนะฮะรุ่นพิเศษนะครับให้กับน้องโอผู้ชนะไปเลยนะครับครับผมยังเหลืออีก2คู่คุณผู้ชมครับเหลือปตท.นะฮะมีให้ดูกันแล้วก็เต็ง1ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวกลับมากับไซไฟบางกระเช้าครับการแข่งรอบรองชนะเลิศยังลุยกันต่อนะครับผมชิงถ้วยพระราชทานนะครับในน้ำหนัก70กิโลกรัมอันนี้ละใครเป็นแฟนปตท.ต้องกรี๊ดแล้วนะปตท.มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอันนี้ไม่พอนะฮะเราต้องอัดฉีดกันหน่อยนะฮะ 30,000 บาทให้กับผู้ชนะนะฮะโดยดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลประธานกิติมศักดิ์มูลที่รุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะฮะและก็ไม่หมดแค่นี้นะฮะคุณนัทแฟนมันแท้ครับบอกว่าถ้าปตท.ชนะน็อกยก1นะฮะแจกอีก 30,000 บาทครับผมโอ้ยอัดฉีดกันขนาดนี้
ผมก็ต้องหาคู่ต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งกันมาหน่อยนะฮะแข็งทั้งตัวแข็งทั้งใจเพราะเขาคือผู้กล้าแห่งอัฟกาอ้าวขอเสียงปรบมือต้อนรับฮาชิมชากูรีฮาชิมชากูรีผู้กล้าแห่งอัฟกาประเทศอัฟกานิสถานยอดมวยจากอัฟกานิสถานนะครับผมต้องมาเจอคนคนนี้ครับทุกคนดูแล้วแน่นอนว่าเป็นใครนะครับเพราะเขามากับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังๆเสียงกรี๊ดเกรียวกราวให้กับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจินวัฒน์ปตท.วรุจิระวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยกลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับคู่นี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับใครชนะจะไปเจอกับนักชกอเลซิโอมาลาสมาลาเดสตานะครับซึ่งไปรอชิงเรียบร้อยในพิกัด70กิโลกรัมนะครับวันนี้ปตท.ก็ต้องบอกว่าเจอคู่หินอีกคนหนึ่งนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับกรรมการบนเวทีนะครับกรรมการอรุณกมุตชาติเลยครับแล้วก็คะแนน3ท่านนี่อาจารย์ภูกิจพรามประยูรครับอาจารย์ประจักษ์เงางามรวมไปถึงอาจารย์พัฒนันพงษาปานครับเสียงยังไม่เสียงยังไม่มาใช่ไหมครับพี่เชียร์มวยมาแล้วเดี๋ยวต้องไปงานแต่งเซเบสเชียงใหม่ต่ออ๋อยังมีเหรอมีอีกครับเขาแต่งอีกแล้วเหรอแต่งฮะแต่งวันนี้ดีครับมีปาร์ตี้ก็ยังไม่เสร็จงานเดี๋ยวพี่ก็ไปดูประวัติคนนี้หน่อยที่เป็นยังไงมุมขาก่อนครับรายนี้จากอิหร่านนะครับ26ปีครับผู้กล้าแห่งอัฟกาครับฮาชิมจากูรีนะครับโอ้สูง180เลยครับครับแน่นอนครับนักชกชาวไทยครับปตท.วรุจิระวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนอายุอนาม26ปีครับไปแล้วครับเกิดที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับส่วนสูง178ซมน้ำหนัก68กกชกมาเยอะครับ169ครั้งชนะ138แพ้30เสมอ1แหมเกียรติประวัตินี่ยาวเหยียดครับแชมป์ไทยไฟท์คัทเชือกปี2022แชมป์ในรอบอิซูซุครับครั้งที่26แชมป์เปี้ยนอิซูซุครับซุปเปอร์ไฟท์2016แชมป์เปี้ยนไทยไฟท์2016แชมป์เปี้ยนไทยไฟท์คัทเชือก2017และแชมป์คัทเชือกสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ2019ครับในรุ่นนี้เลยครับรุ่น69กิโลกรัมครับเก่งด้วยแฟนสวยด้วยครับและแน่นอนครับคนถอดบางคนเป็นใครไปไม่ได้ครับคือเจ้าบ้านครับนายกตุ้มวันนี้ลูกและเมียและภรรยาและหลายๆคนครอบครัวมาเยอะเป็นคนที่รักครอบครัวครับพี่และใจหายใจคว่ำพี่เขาก็รักหมดเลยครับผมนายกตุ้มเป็นคนที่ทุกคนแหละครับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักของเขตพื้นที่วันนี้ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวนะพี่โจนะเรื่องของที่มาบางกระเจ้ามีอะไรดีบ้างก็ต้องติดตามกันนะครับ
มีสิ่งดีๆที่เราได้ดูตาม VTR ต่างๆครับนายกตุ้มนั้นบอกว่าอยากกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนี่นะฮะคู่นี้ครับคือพ่อหลวงร .9 นี่ทำไว้มีของดีเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดที่สุดครับเอาละครับไม่ฟังอีรักใครเลยครับวันนี้กับทรงผมสีโอ้ยสีฟ้าเด็ดจริงๆยังไงครับวันนี้ท่านน้องยกแรก 30,000 ยกที่2 20,000 ยกสุดท้าย 10,000 บาทโอ้สีเดียวกับไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆกับปกคออาจารย์เลยครับอื้อฟ้าเหมือนกันครับใจร่มๆใจร่มๆโอ้ยมาเอาละไงโดนเขาโดนเรามานี่ครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวชีวิตคิดบวกอย่างเดียวแม่ก็โวยการสู้ไปการสู้ไปโอ้ยการสู้ต่อแล้วไปยังไงเนี่ยโอ้โหยหัวใจคุณจะแช่เหรอแตกแตกนะครับรีบไปไหนเนี่ยตัวแฟนๆไม่สนุกตัวแฟนๆไม่สนุกโอ้โหยครับแตกนะครับโดนเขาทีเดียวแตกนะครับโอ้โหเดือดขั้นอย่างนี้รอดหรือไม่รอดใครจะรอดใครจะร่วงใครอยู่ใครรอดใครจะร่วงใครอยู่ใครไปจ้าเบิร์ดจ้าโอ้โหโหดจริงๆเอาล่ะครับแตกคิ้วขวาเลือดตั้งต้นรวยนะปตท.บวกให้ดีแฟนๆบวกให้ดีช่วยกันเชียร์ครับกัด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 บวกให้ดีแข่งดีไหมแข่งดีไหมแข่งดีไหมโอ้ยมันจับเดียวสองทีหนึ่งยก2นับ1ยก2นับถือว่ายกแรก2นับครับแบ่งกันไปคนละนับแต่อีกชกแตกโอ้ยใจหายจังครับแม่เจ้าโว้ยใจเย็นๆแม่เจ้าโกรธกันหรือเปล่าโกรธกันไหมโกรธกันเปล่าโอ้ยโอ้โหกันมันแต่ช้ามากเลยโอ้ยโอ้ยไหวไม่ไหวพลาดในหน้าโอ้ยการสูงเลยครับโอ้ยหวาดเสียวนายกตุ้มหัวใจจะวายประทับหัวใจเจ้าข้าโอ้โหประทับหัวใจจริงๆคู่นี้สมแล้วที่รอคอยโอ้โหหาดูไม่ได้แล้วมาสิครับมาเด้อพี่น้องมาบ้าเด้อมาขวาเอาให้ดีเอาไว้ดีการสู้ๆไว้โอ้โหครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีดคนละเล่นด้วยนะปตท.ครับมาได้นับคืน2ครั้งรวดเลยครับตายเลยเจ็บหรือไม่เจ็บหรือไม่ไหวพี่ไหวไหวไหมไหวไหมโอ้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 โ
ก่อนขึ้นชกมือเจ็บเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันโอ้โหครับดูแล้วผมยังใจหายใจคว่ำว่าจะรอดหรือไม่รอดโดนนับก่อนด้วยโดนก่อนด้วยโดนนับก่อนแล้วโดนเยอะกว่าด้วยเออแต่ด้วยหัวใจของเขาแบบยอดจริงๆวันนี้ครับปตท.วรุจิรวงศ์โอ้โหแตกเหมือนกันฝากคนละแผลครับมีจะฝากรอยเท้าเอาไว้นี่ฝากรอยดูภาพช้าหน่อยเสียงหมดแล้วว่าโดนเป็นยังไงครับดูครับว่าโดนนับแบบไหนอย่างไรโอ้โหครับยกแรกไม่ฟังกีรักข่ายครับมาเหมือนจะฆ่ากันครับแต่ดูครับโดนยัดตรงนี้น่าสะบัดครับแล้วบวกกันดูฮะบวกกันแขนสอดกันทีเดียวสอดซ้ายลูกนี้ถือว่ามีอาการครับผลักล้มลงไปแล้วลูกนี้ครับอ้อเอ๋นี่ฮะขยับไปหลบได้หลบได้แข้งขวาแบบว่าพุ่งใต้น้ำขึ้นมาเลยครับจังหวะดักเสียบครับปตท.เจอหมัดขวาของเขามาครับไปขวาหมัดขวาดอกนี้ครับเซไหมโซซักโซเซหรือเปล่าครับเนี่ยครับแบบว่าปัดพื้นไปเลยครับเจอหมัดขวาหมัดนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับดูครับด้วยความขยันนะอุ้ยหน้าเบี้ยวไปเลยครับเอกเมืองชุมพรครับถ้าโดนอย่างนี้เป็นยังไงครับโอ้ไม่เหลือครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับลูกนี้
โอ้โหเรียกว่าแม่เจ้าครับโอ้ครับสะใจครับแต่ว่าคู่นี้นี่ปตท.ที่โดนนับก่อน1ครั้งต้องประมือครับที่ครับ2ไอโอ้โหลุ้นกันแพ้กันนะผมว่าทุกคนทั้งบ้านแล้วก็พวกเราโอ้ยพวกเรามันกันมากที่นี่นะครับรับรองว่านี่คือใน1ยกจริงๆนะฉะนั้นก็เอาละครับประกาศผู้ชนะดีกว่านะฮะโอ้โหสะใจจริงๆอ้าว The Winner is ปตท.วรุจิรวงศ์ from Thailand โอ้โหนะครับดีด้วยครับชิงถ้วยพระราชทานอีกปีนึงแล้วนะฮะโอ้ดูภาพตรงนี้สิ่งที่เขาได้ไปนะครับก็คือเงินอัดฉีดนะฮะ 30,000 บาทนะครับเรียนเชิญนะครับดร.วรุษวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิจกรรมสามมูลที่วรุจิรวงศ์นะครับในพระราชุปถัมภ์นะครับแล้วก็รองขอเรียนเชิญดร.อัตผลนะฮะธีรพรพงศ์สิรินะครับรองประธานมูลที่วรุจิรวงศ์ในพระราชุปถัมภ์และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธินะฮะให้เกียรติมอบเงินรางวัลนะครับ 30,000 บาทขอแสดงความยินดีด้วยครับและแน่นอนนะครับเมื่อกี้ตามที่เราสัญญาเมื่อกี้น็อกยกอะไรนะน็อกยกอะไรนะยกหนึ่งน้องยกหนึ่งพี่นัดแฟนมาแชร์นะก็มอบไปเลย 30,000 บาทสุดยอดครับทุกคนครับและเรามีรางวัลพิเศษให้อีกด้วยนะครับกำนันอัครวิทย์รักษมีพัฒน์นะครับยังไม่หมด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 รอก่อนรับมอบนาฬิกาจากกำนันอัครวิทย์รัศมีโอเครัศมีทัศน์นะครับผมโหร้องดังๆให้กับปตท.วรุจิรวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนนะฮะวันนี้มาสร้างความประทับใจให้กับบางกะเจ้าแล้วนะทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปด้วยนะครับโชคดีทั้งคู่แล้วก็ดีใจกับปตท.ด้วยซึ่งทุกคนครับเราได้คู่ชิงในรุ่น70กิโลกรัมเรียบร้อยแล้วใช่ครับที่จะไปชิงกันที่อยุธยานะครับเป็นการชกของไทยไฟท์หลวงปู่ทวดนะครับ24ธันวาคมนี้นั่นคือปตท.นี่แหละฮะเจอกับอเลซิโอนะครับซึ่งนักชกชาวอิตาลีโอ้โหคู่นี้มันสะใจแน่นอนเจอกันมันแน่นึงมีนักชกจากอิตาลีเนี่ยนะฮะเป็นมวยชั้นเชิงรัดกุมปตท.เดินลุยอย่างเดียวเปิดหน้าลุยอย่างเดียวคู่นี้เจอกันจะเป็นยังไงฮะโอ้โหสะใจแน่นอนนะภาคภูมิใจฮะที่อยู่ในไทยไฟจริงนะอันดับหนึ่งของโลกเราต้องได้ไปต่อครับผมแต่ตอนนี้คู่สุดท้ายนะเราต้องมาลุยกันต่อแล้วนะฮะ FC เต็ง1ทั่วฟ้าเมืองไทยนะรอชมทีเดียวนะครับเพราะนี่คือรอบรองชนะเลิศนะฮะในปี2023นะครับชิงถ้วยพระราชทานรุ่นน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมนะครับและคู่ที่จะมาท้าชิงกับเขานั่นคือยอดมวยจากอิหร่านครับพลังหมัดหนักพอๆกันพร้อมความคู่ชกได้ทุกเมื่อขอเสียงต้อนรับขุนศึกแห่งชาปูอาวินเมมบูเดอาวินเมบูดีขุนศึกแห่งชาปูประเทศอิหร่านโอ้โหความคึกคักนี้มายังไงเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวเจอเต็งหนึ่งนะหรือใครจะถ่ายรูปเต็งหนึ่งปตท.เมื่อกี้เดี๋ยวรอจบนะฮะไปถ่ายรูปกับนักมวยไทยไฟได้ทุกคนเลยนะครับได้เลยครับมาแล้วครับแมตช์นี้คือแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับดูเดือดแน่นอนครับถ้าใครคิดว่าจะทำการบ้านมาดักหมัดของเต็งหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วพลาดแล้วนะฮะเพราะว่าเตะซ้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันปรบมือดังต้อนรับด้วยครับเข้ามาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกมังกรปากน้ำโพแต่งหนึ่งสิเจสายรุ่งแต่งหนึ่งสิเจสายรุ่งมังกรปากน้ำโพประเทศไทยอ
พี่ล้อเลียนเสียงผมลงไปนี่ครับพี่กลับเข้าสู่ไทยไฟบางกระเจ้าครับเมื่อกี้เสียงแหบเสียงแห้งไปเชียร์มวยสนุกจริงๆแหมจะบอกลุ้นจริงๆครับสำหรับแทบขาดใจปตท.นะครับผมเอาละครับกรรมการห้ามคู่นี้ครับกรรมการภูจิตภูกิจพรามประยูนนะครับแล้วก็ให้คะแนน3ท่านกรรมการถาวรเองอุบลศรีปราชุมสุขอารุณกูอารุณอารุณกุมุตชาติอารุณกุมุตชาติครับมาดูคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้ง FC เพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูคู่ชกของเต็ง1กันก่อนแล้วครับฮะคู่ปิดท้ายวันนี้นะโอ้โหก็บอกว่าแน่นเต็มเลยครับบางกะเจ้าแม่คู่เมื่อกี้คู่เดียวแท้ๆครับคนหมดพลังยืนกันทั้งสนามครับครับผมลุ้นกันไปเสียวกันไปครับผมแต่สุดท้ายต่อคู่นี้กลับมาพลิกชนะได้ถูกต้องครับผมโดนก่อนด้วยนะปตท.ครับมาดูประวัติคู่ชกของเต็ง1กันก่อนเลยครับรายนี้นี่ขุนศึกแห่งชาปูนะครับจากอิหร่านครับ26ปีหนัก76สูง186ชนะ24ครั้งแพ้8ครั้งครับอาวินเมบูดี้นะครับนี่ครับประวัติของนักชกมุมขาวครับวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่าสุภมิตรชินศรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในส่วนของเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งยังเหมือนเดิมครับเขาคือมังกรปากน้ำโพมังกรยังไงก็คือมังกรครับ3 4ไฟ1ปี2ปีชนะมาตลอดครับไม่เคยแพ้ใครอายุ31ปีแล้วครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์180ซม77กกชกมา116ครั้งชนะ98แพ้14เสมอถึง4ครั้งโอ้ต้องบอกว่าประวัตินี่ยาวเหยียดครับแชมป์มวยรอบเวเบอร์ปี2557แชมป์มวยรอบคิงส์ครับแชมป์อิซูซุครับซุปเปอร์ไฟท์2015แชมป์ไทยไฟท์ปี2015แชมป์ข้าเชือกสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ2019และปี2020ครับไทยไฟท์ข้าเชือกแชมเปี้ยน 72.5 กกครับวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนไทยไฟทั้งประเทศครับยังลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ครับเอาละครับคู่ที่แล้วว่าเดือดแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับฮะน่าจะเดือดพอๆกันแล้วครับเอาละครับเดือดหรือไม่ครับซ้ายกับขวาส่วนสูงนี่แม่นานๆครั้งครับจะเห็นเต็ง1นี่เตี้ยกว่าคู่ต่อสู้เพราะเต็ง1ก็เป็นคนที่รูปร่างดีนะพี่น้องครับอ่ะซ้ายครับเตะที่สนั่นเลื่อนลั่นหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับตับมือชกแล้วนะครับกรรมการภูกิจพาประยูนครับอาเวนมาบูดี้นี่มาจากอิหร่านครับเนื้อตัวนี่ดีครับดูหนาบึกกว่าหูใหญ่กว่าครับน้ำหนัก77นี่ถือว่าไม่เสียเปรียบเต็งหนึ่งเลยครับขยับเข้าหาการภูกิจพาประยูนก็เมื่อกี้บอกว่าให้ชกกันหน่อย3ยกสุดท้ายเท่านั้นนี่ครับทักทายด้วยแข้งซ้ายแหมไปเดินเลยไปโดนกระจับหรือเปล่าโอ้โหกล่องดวงใจครับเลยกระจับเราจะใจน้องเจียวนะผมกระจับมันต้องไว้ป้องกันครับผมครับเพราะต้องใช้ตลอดชีวิตแหละครับสำหรับนักกีฬาแล้วทุกๆคนขอโทษขอโทษกันไปแล้วใส่กันใหม่ครับซ้ายยังไงครับคู่นี้จะจบแบบไหนอย่างไรมีน็อกมีนับหรือไม่ได้เช็คต่อยหรือเปล่าพี่สมจิตเช็คบินหรือเปล่าเห็นแล้วหวาดเสียวครับแตกเงิน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 หน้าหน้าเพียงนะไม่โดนแบบนี้ไม่โดนแต่เสียวโอ้โหสายแกทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับเราดูแล้วเสียวแทบโอ้ยสายคือให้ไปชกคู่สุดท้ายแกก็รอนานไงก็เลยโมโหก็เลยวิ่งใส่อย่างเดียวเลยรอนานไงเหมือนรีบไปธุระครับโอ้อาวินนี่แกครับเมบูดี้ครับหุกซ้ายแกต้องระวังด้วยนะครับนี่แทงหลายซ้ายเฮ้ยเมาเมาชกเมาโอ้ยลูกนี้ขาบุ้มครับโอ้หเต็มเต็มบอกว่าเต็มๆลูกนี้โอ้โหไหวไหวจับเชือกลุกขึ้นมาจับเชือกให้กันประคองนี้ก่อนโอเคกรรมการบอกโอเคโอเคโอเคแต่ว่ายังเปโอ้ยฟันยางฟันยางฟันยางใส่ฟันยางครับพี่อดุลครับเอาฟันยางให้หลังให้ด้วยครับที่นี่ที่ไหนครับพี่สมจิตครับที่นี่ที่ไหนครับบางกระเจ้าบางกระเจ้าบางกระเจ้าโอ้ยตายครับเตะซ้ำไปตายเตะหนึ่งเตะหนึ่งโอ้เรียบร้อยเรียบ
ขึ้นไปเลยครับไม่ต้องนับครับลูกนี้มาสักครู่ยังถามหาสถานที่อยู่เลยครับชุมพรตอนนี้ครับลืมไปแล้วใครหรือเปล่าไม่รีบครับพอได้อยู่ครับโอ้โหครับยังไม่เหนื่อยครับสำหรับเต็งหนึ่งแต่เอาน้ำมาชิมก่อนแม่ครับยังเก็บฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมครับสำหรับเต็งหนึ่งสิเจ๊สายรุ้งเหมือนกับมีเปล่าครับมาดูครับภาคช้าประเคนร่างอย่างรวดเร็วครับนี่แหละครับหน้าแกลอยครับสำหรับอาวินลอยแบบนี้ก็เจอสิครับโอ้โหดูครับฮุกซ้ายตรงนี้หลุดไปต่อยซ้ายหลุดไปทีนึงต่อยซ้ายหลุดอีกทีนึงแล้วโดนจังหวะไหนครับอย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตาต่อยซ้ายลูกนี้โดนขมับครับเมาเมาครับเมาซักโซแล้วต่อยซ้ายตรงนี้ยอมปลายคางโอ้โหไม่นึกจับยัดกันฟันยางกระเด็นไปเลยไม่นึกว่าจะลุกมาแล้วครับตรงนี้ปลายคางเต็มๆครับถ้าเป็นยางกระเด็นไปข้างนอกพี่สมจิตนี่คือหลับไปเลยนะครับไม่มีลุกแน่นอนครับดูเนี่ยดูสิครับลูกน็อกลูกนี้ครับมาเข้ามุมเข้าเชือกลูกนี้เตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายแล้วเข่าซ้ายไปตั้งแต่หมัดแล้วครับเข่าไม่ต้องเปี้ยงเข้าไปครับจ่าลอยครับหลับไปแล้วครับตอนนี้ต่อยซ้ายนี่หลับไปแล้วโอ้โหครับอยากขอบคุณดูช่องครับจบยกแรกนะครับสำหรับเต็ง1สิเจ๊ตายหนักแล้วนะฮะแล้วก็เราหาคู่ต่อสู้หนักๆมาแล้วนะครับแต่ยังทนทานความหนักของเต็งหนึ่งแม่จริงนะครับสันมาครับถึงเวลาประกาศผลนะฮะผู้ที่เข้าสู่นะฮะรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานนะครับ The Winners เต็งหนึ่งสิทธิ์แจ๊สสายรุ่งยินดีด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้ถ้าใครอยากถ่ายรูปกับนักกีฬารอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันบนเวทีใหญ่ทั้งหมดเลยนะเราไปรอด้านหน้าเวทีใหญ่ได้นะครับเพื่อเดินทางกลับบ้านกันถ้าใครอยากเจอนักกีฬาใช่ครับไม่ว่าจะปตท.เต็งหนึ่งนะฮะหรือพี่สัญชัยนะครับ